ผ่านร้อยเรื่องราวมาร่วมทางประกาศจุดยืนบนเส้นที่วางลงไปอยากมีชีวิตที่เลือกเองThank you.
ให้คนเยอะคุณเรียกอะไรล่ะวันนี้ดูแล้วตอบเสียงครับอะไรนะครับตรวจสอบระบบเสียงครับผมทำเช็คด้วยครับกล้องทางไหนนี่เช็คโดรนเช็คโดรนถ่ายพอที่บอกต้องมาที่ทางไหนเนี่ยสวัสดีครับใช่ทางนี้ทางนี้กูเข้าที่ไหนอันนี้เราถ่ายเหรอถ่ายแล้วทางไหนสวัสดีครับไม่ใช่ฝั่งนี้สวัสดีครับใช้โดนได้โดนอยู่ใช้โดนโอ้โหนี่ใช้คนเสียงโอเคไหมฟังถามแรกครับได้เลยครับถามยากนะครับช่วงนี้ปิดประตูให้กูหน่อยก็เดี๋ยวเราคำถามเขียนลวกเข้าไปในนั่นก็ได้เพราะว่าบางทีเดี๋ยวผมไล่ตอบไปเพราะว่าผมจิตจับไงฮะบางทีเดี๋ยวข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวผมลวกเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนถามมาเกือบ 400,000 คำถามไม่ใช่คือคำถามเนี่ยก็ผมไม่ได้ไปตอบนานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นในตู้เย็นโทรศัพท์ทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยได้ไปเล่นโซเชียลฮะนี่โอ้หลายแค่เด้อจานอ๋อในเฟซก็เขียนนะเนี่ยเสียงโอเคไหมฮะต้องก็อย่างช่วงโควิดใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ไปไหนช่วงที่เราไม่ได้ไปไหนเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าลองมาขีดเขียนรูปดูก็ได้ครับลองมาทำงานศิลปะเดี๋ยวเอาเสียงลงอันไม่ใช่งั้นเอาไปตั้งฝั่งนู้นก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเหนื่อยแต่ไม่ต้องปิดนะก็อย่างนี้ครับก็คืออย่างโควิดเนี่ยศิลปะนะครับช่วยได้เพราะว่าเวลาที่คนเขียนรูปเหมือนเราทำอะไรใช่ไหมครับไม่ว่าจะถักโครเชหรือไม่ว่าเราจะเลี้ยงปลาหรือดูปลาเฉยนะครับล้วนแล้วแต่ใช้ความเพลิดเพลินใช้ในเรื่องของคือเขาเรียกว่าสมาธิมันเป็นยังไงสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนได้นานๆใช่ไหมครับทีนี้ศิลปะเนี่ยมันต้องการใช้ตรงนี้เป็นหลักไม่งั้นเขียนรูปไม่ได้ถึง20นาทีแรกเรียกว่า20นาทีแรกเนี่ยคือต้องผ่านจุดเขาเรียกสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าผ่านจุด20นาทีปุ๊บมันจะลากยาวนะครับนั่นคือเข้าสู่โหมดแบบบางทีลืมหูลืมตามาก็อีก4ชั่วโมง5ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยให้เราผ่อนคลายหลายอย่างได้นะครับแล้วจะทำยังไงวาดรูปไม่เป็นมันไม่ใช่ว่าวาดรูปไม่เป็นครับถ้าคิดแบบนี้ว่ามันจริงหรือที่เราจะวาดภาพไม่ได้ทั้งๆที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันข้อแรกครับคนคือเราต้องลองสงสัยก่อนเราแค่ไม่รู้ว่ามันทำยังไงหรือเรารู้เนี่ยเรารู้วิธีวาดรู้แบบไหนใช่ไหมครับมันเหมือนซื้อคอมพิวเตอร์มาปุ๊บคุณรู้แค่เสียบปลั๊กแล้วกดเปิดแต่ลองใช้ไหมว่ามันใช้ยังไงบ้างอย่างเช่นอยากจะลองทำร้านเปิดร้านอยากทำกราฟิกคุณเข้าไปทำกราฟิกเนี่ยคุณทำกี่เครื่องมือถึงจะบอกว่าเราไม่ถนัดลองสงสัยมันเข้าไปหน่อยเครื่องมือนี้มันทำยังไงบ้างอันนี้มันทำแบบไหนบ้างคุณก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่พรสวรรค์นะครับเพราะพรสวรรค์เนี่ยผมมองว่ามันสู้ความสงสัยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรความสงสัยมันจะเจาะไงอันนี้อะไรวะผิดถูกอยู่อย่างนี้นะฮะแต่จะมีความสงสัยแบบเจาะเข้าไปลึกๆแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องอยู่ในสมาธิซึ่งนี่แหละโควิดนี่แหละก็เป็นไงครับลองดูก็ได้นี่ครับไม่เสียหายเพราะว่ายังไงก็อยู่บ้านเขียนฝาผนังบ้านก็ได้แต่ก็เริ่มจากอะไรไม่ต้องเริ่มอะไรฮะดินสอรูปหรือว่าถ่านเนี่ยเริ่มจากอย่างนี้ก่อนครับสิ่งแรกอย่างถ้าผมแนะนำนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเกิดแล้วก็ไปตอบคำถามอันนี้คือโควิดใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาแชร์ตรงนี้ก่อนแล้วส่วนคำถามนะฮะส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันไม่แตกต่างเพราะว่าจริงๆการทำงานศิลปะการสักเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะในข้อที่เราต้องคำนึงถึงใช่ไหมครับแยกเป็นสักเป็นกับสักสวยออกเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้กว้างมากจนถึงมันต้องมีเมนหลักไว้อยู่ครับเมนหลักควบคุมการทำงานอยู่ว่าสักเป็นวิเคราะห์ไปที่เครื่องมือวิเคราะห์ไปที่วิธีการทำงานของอุปกรณ์ใช่ไหมครับสีน้ำก็วิเคราะห์ไปที่เครื่องมือและการทำงานอุปกรณ์ส่วนเรื่องสวยไม่สวยเนี่ยแยกเป็นศาสตร์ออกไปอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าคำถามต่างๆล้วนแล้วแต่ไม่แตกต่าง
ใช่ไหมครับมันอยู่ในกรอบเมนเดียวกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมไล่ต่อก็อันนี้จะมาแชร์ให้ทางบ้านคนที่เหมือนกับว่าอยู่บ้านเบื่อเนาะเบื่อนะครับระวังฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นลองขีดเขียนดูครับมันผมเนี่ยปีนเสาเล่นย้ายตู้เย็นเล่นมาละ8รอบนะแต่ศิลปะมันก็ช่วยได้เพราะว่าอะไรครับสมองเราเนี่ยมันยังมีนวัตกรรมและศิลปกรรมโลกก็เหมือนกันมีฝั่งนวัตกรรมมีฝั่งศิลปกรรมตะวันออกและตะวันตกเพราะฉะนั้นเราถนัดศิลปกรรมเพราะว่าอะไรครับดูจากพืชพันธุ์ธรรมชาติของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็จะสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับจะเขาเรียกว่าจะปรับประยุกต์เรียนแบบกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติใช่ไหมครับดูตัวเราร่างกายเราเนี่ยทำไมต้องสูงๆต่ำๆเนี้ยก็เพราะว่าต้นไม้พืชพันธุ์เยอะมันทำให้เราแบบเป็นไงปีนป่ายซอกเก่งอาหรับหนวดยาวเป็นพ่ออะไรบังทรายอย่างเงี้ยนะครับยุโรปตัวใหญ่หิมะทอร์นาโดเยอะอย่างเงี้ยแอฟริกาต้องวิ่งอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่กับแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจึงมีศิลปะอยู่ในตัวจินตนาการอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นลองจับดินสอแล้วก็ขีดเขียนแล้วเราจะเริ่มยังไงเริ่มแบบนี้ฮะเริ่มง่ายๆนะครับสำหรับผมเนี่ยไปคืออ่านยากพูดยากคือเริ่มง่ายๆก่อนครับเริ่มง่ายๆมองให้เป็นเรื่องที่มันง่ายๆมองว่าเป่ายางรถไถน่ะยากกว่าเงี้ยครับก็เริ่มจากยังไงครับเรามาดูก่อนว่าการวาดภาพอันนี้ฝากแชร์หน่อยฮะเรามาดูก่อนว่าการวาดภาพเนี่ยที่เราบอกว่าเราวาดไม่ได้หรือว่าที่เราว่ามันวาดยากหรือเวลาคนที่คนทำร้านหรือว่าจะไปต่อไงมันแบบนี้ครับเรารู้เท่าไหร่เท่านั้นเองเรารู้มาขนาดไหนรู้มาถึงแบบเหมือนการใช้คอมใช่ไหมเรารู้ถึงแค่ไหนว่ามันถึงเนี่ยไม่มีประโยชน์เหมือนผมไงรู้ไม่ค่อยเยอะคอมพิวเตอร์ซื้อมา17,000ใช้อยู่200อย่างเงี้ยมันรู้เท่าไหร่เท่านั้นเองอยู่ที่ความสนใจแล้วก็สงสัยของมันเพราะฉะนั้นการขีดเขียนวาดรูปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราสงสัยมันมากเท่าไหร่รู้มาขนาดไหนถึงจะเป็นบทสรุปแล้วว่าเราทำไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นเหมือนกันนะครับให้ไปเอาแก้วน้ำชั้น2สีส้มหลังตู้เย็นก็ไปเอาถูกเพราะฉะนั้นเข้าใจเหมือนกันเห็นเหมือนกันตัดคำว่าพรสวรรค์ออกนะครับเพราะว่าไม่มีนะครับพรสวรรค์สู้ความสงสัยไม่ได้นะครับเพราะความสงสัยเนี่ยมันซอกแซกเป็นนะครับจนกลายเป็นว่าเข้าใจใช่มั้ยครับผิดถูกเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่าความสำเร็จมันต้องต่อสู้แบบนั้นนะครับไม่งั้นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมมองว่าไอเราขายถ้าอยากทำทักษะความสามารถอย่าเพิ่งไปคิดว่าขายเป็นเงินเป็นทองก่อนนะคิดว่ามันมีอะไรเรามีอะไรในตัวก่อนใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปควักเงินภายนอกก่อนนะครับไปหาเงินเราถามตัวเราเองว่าเฮ้ยเรามีอะไรในตัวบ้างหนึ่งแหละมนุษย์มีเหมือนกันเครื่องมือเหมือนกันคือจินตนาการเพราะฉะนั้นเราก็มีจินตนาการมีนัตกรรมเราก็เริ่มเลยเราก็มีวะเหมือนคนอื่นสองเราขยับแขนขาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับคนอื่นสามคือมองเห็นเหมือนกันได้ยินเหมือนกันสัมผัสเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันนั่นแหละเครื่องมือเริ่มต้นใช่ไหมครับไม่ใช่เครื่องแพงๆดินสอแพงๆสีแพงๆไม่ใช่ครับอันนั้นคือปัจจัยภายนอกแต่การเริ่มต้นเนี่ยมันต้องสงสัยที่ตัวเองหลังจากนั้นก็เริ่มมาสงสัยต้องใช้สมาธินะครับจุดนี้คือการแกะเลยว่าวาดรูปเนี่ยมันเราลองเปรียบเทียบซิว่าจับดินสอมาปุ๊บแล้วขีดเขียนเนี่ยทำไมเราขีดเขียนไม่ได้แล้วลองวางดินสอลงไม่จับอะไรดูสิลองเอามือลูบเสาลูบอะไรดูเอ้ยทำไมลูบได้ลองเอาแค่นิ้วชี้เสาชี้อะไรเงี้ยเอ้ยทำไมชี้ได้แต่พอจับดินสอทำไมไม่ได้นะครับเพราะอย่างแรกก่อนสงสัยทำไมถึงไม่ได้ว่ามือพอไปจับดินสอจับเครื่องสักเอ้ยทำไม่ได้เลยเราโฟกัสผิดเงี้ยเราเปรียบเทียบความเข้าใจของเราไม่ถูกเงี้ยเหมือนคนเล่นกล้ามนะยกแขนต้องจับอารมณ์กล้ามเนื้อตรงไหนใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าจับอารมณ์การใช้งานนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเราแค่จับอารมณ์การใช้งานอะไรนะอันนี้จะไม่บอกสคริปต์ไงอะไรนะจะไม่บอกสคริปต์ไงอ๋อว่ามีปัญหาอะไรบ้างได้เดี๋ยวเขียนมาผมก็ได้ตอบอันนี้ก็ถือว่าดูหลังข่าวใช่ไหมดูแต่ข่าวโควิดลองมาดูผมใช่ไหมมันน่าเบื่อก็เลยว่าเฮ้หันมาดูศิลปะบ้างไม่เจอแต่ข่าวเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็พาเขียนรูปพอเขียนปุ๊บข่าวก็ข่าวไปสิเราอยู่บ้านก็ขีดเขียนไปใช่ไหมฮะไม่ต้องไปจมปักกับอะไรเพราะว่ากินข้าวมื้อเดียวเหมือนกันเดี๋ยวก็อิ่มพักอิ่มเสร็จเขียนรูปลืมธุรกิจลืมทำงานไปชั่วขณะหนึ่งแหละเผลอๆก็สมาธิดีขึ้นก็ดูรูปอยู่บ้าน
วางโทรศัพท์ลงเขียนรูปนะครับผมจะมาแชร์ในเรื่องของการเขียนรูปด้วยนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับไม่ได้แชร์อัศจรรย์หรือผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับผมแค่เข้าใจวิธีการทำเป็นอาชีพนะครับว่าอันไหนมันหาเงินได้เหมือนคนนะฮะที่เขาหว่านแหเป็นนะผมก็หว่านเป็นเหมือนโยนหมาดำลงน้ำเลยคือแต่เขาทำเป็นอาชีพเขาเข้าใจว่าปลาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าการทำเป็นอาชีพไม่ใช่เก่งอย่างเดียวมันต้องเข้าใจว่าไปหารายได้ยังไงใครจะยอมเอาข้าวสารมาแลกกับอะไรก็ไม่มีตัวตนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจว่าวิธีที่นำเสนอเขาเนี่ยเขาจะมันไปช่วยชีวิตเขายังไงเปลี่ยนแบบไหนใช่ไหมครับความเป็นอาชีพเนี่ยไม่ใช่ว่าความเก่งนะครับความเป็นอาชีพเนี่ยมันหมายถึงว่ามีการจัดการมีการตลาดนะครับมีการพรีเซนต์มีการนำเสนอมีการสร้างไอเดียนะครับมันก็มีหลากหลายของศิลปะที่จะขายออกไปใช่ไหมครับเพราะไม่ใช่ว่าเฮ้ยบ้านรูปสวยอย่างเดียวไม่ใช่ครับอันนั้นน่ะมันแค่ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของเครื่องมือการประกอบอาชีพวาดรูปสวยก็ต้องไปในเรื่องของการนำเสนอด้วยเพราะฉะนั้นความเก่งน่ะมันเป็นสิ่งที่สำหรับผมมองว่ามันเป็นนิยามนะครับเก่งไม่เก่งโง่ไม่โง่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เราแปลนะครับผมเนี่ยยังบอกเลยว่าตัวเองน่ะคือความโง่ไม่มีจริงบนโลกความโง่คือข้อแม้และข้ออ้างที่ทำให้เราแบบเป็นนิยามที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาให้เรากดใจเราเองมากแต่สำหรับผมความไม่รู้เฉยๆหรอกเขาแปลว่าโง่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอยู่ที่ใจเราจะเดินหน้าต่อหรือว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะเขาดูถูกเรานั่นนะเพราะฉะนั้นมันอยู่เป็นแค่เพียงนิยามผมจึงทำหลายศาสตร์ได้ครับทำมาจริงนะครับไปดูได้นะครับคือผมไม่ได้ไปเรียนนะครับผมไปทำงานก็คือไปเอาเงินเขาอ่ะนะครับผมไม่ได้ไปซื้อคอร์สเรียนนักออกแบบซื้อคอร์สเรียนสถาปัตย์ไปซื้อคอร์สเรียนเป็นวิศวกรแล้วตื่นมาบางทีเรียนบ้างไม่เรียนไม่ใช่นะครับผมไปแล้วให้เขาจ่ายเงินผมอย่างเงี้ยเดินแบบนักออกแบบกินแบบนักออกแบบใช้ชีวิตแบบนักออกแบบเพราะฉะนั้นไปดูได้นะครับ1ยุทธภพเรื่องราวจริงครับทำงานพวกต่างมันจึงเป็นประสบการณ์นะครับที่ว่าทำไงถึงเป็นสายอาชีพใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มผันมาเป็นเหมือนกับว่าทำศิลปะแล้วเป็นรูปแบบสตูดิโอไม่ได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะครับเขียนรูปเล็กๆแล้วนะครับแล้วก็กะว่าเนี่ยฮะคือทำคลิปออกไปนะครับก็สังเกตเพจนะครับไม่ได้มีอะไรขายของมากมายเพราะว่าไม่รู้เลยเขาชอบแต่เขาจัดการเองมันมีแอดมินอยู่นะครับส่วนผมขายไม่ค่อยเป็นนะทำศิลปะดีกว่านะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะอย่างนี้ก่อนนะครับเอาเริ่มต้นของการวาดรูปแล้วก็เดี๋ยวเข้าสู่การตอบคำถามนะเริ่มต้นของการวาดภาพเนี่ยอย่างแรกก่อนครับเราเขียนสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยผมขอแนะนำทางบ้านเดี๋ยวขอกระดาษอันใหญ่ให้ดูว่าการเริ่มต้นอันนี้เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้น6ขั้นตอนผมก็จะอธิบายได้เลยเขียนบนโต๊ะนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรทีนี้อย่างแรกก็คือการเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับเริ่มต้นก็คืออย่างแรกนะครับเราอย่าลืมนะครับว่าสังเกตนะครับผมจะยืนวาดรูปก่อนทุกครั้งเลยเวลาที่เขียนรูปปุ๊บทำไมถึงลุกยืนขึ้นนะครับข้อแรกการวาดภาพเนี่ยเป็นการใช้เซนส์หางตาในการกำหนดทิศทางนะครับเนี่ยฮะก็คือเซนส์หางตาเวลาที่ผมวาดรูปปุ๊บผมจะคือผมเรียนมาก็แบบนี้เหมือนกันไม่เป็นไรได้ยิ่งกินน้ำเหรอเนี่ยฮะถ้าผมแนะนำก็คือองศาโต๊ะแบบนี้การวาดรูปมันเหมือนการโยนของใช่ไหมครับโยนให้มันใกล้วัตถุเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราจะจับระยะด้วยสายตาก่อนว่าเวลาเราโยนเนี่ยมันประมาณไหนแล้วทีนี้ลองเอาอีกมือข้างนึงเราโยนเนี่ยเราก็โยนได้ไหมโยนได้นะครับเพราะฉะนั้นการขีดเขียนให้เส้นมันได้ตามที่เราคอนโทรลเนี่ยคือสายตาเป็นหลักเพราะฉะนั้นต้องมองไกลๆแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยมันขีดยากครับผมก็ขีดยากเก่งแค่ไหนก็ขีดยากเพราะว่ามันคอนโทรลยากนะครับมันมองไม่เห็นเขาเรียกว่าไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นศิลปินจะวาดรูปก็ต้องใช้ไกด์ไลน์สายตาแบบนี้หางตาที่กว้างเห็นนะผมมองเห็นแบบอย่างนี้เลยนะหลังจากนั้นนะครับเนี่ยฮะศอกไม่คือพยายามอย่าข่มอย่างนี้นะครับถ้ามีองศาเอียงก็ได้นะครับให้ดินสอยังกับด้ามจอบเนี่ยเดี๋ยวเอายาวๆอย่างนี้ก็ได้เราดินสอเริ่มกันเดี๋ยวเอาคัตเตอร์เพราะว่าเราดินสอก็ให้มันยาวๆหน่อยนะ
ชัตเตอร์ชัตเตอร์ใช่จ้ะเดี๋ยวมองมีไหมได้อยู่เดี๋ยวแท่งใหม่ก็ได้ฮะจะรักสอน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 หลายสอนเลยฮะนี่แหละนี่แหละเริ่มตั้งแต่อันนี้แหละว่าทีนี้คัตเตอร์มันอยู่ห้องนั้นอยู่ในกระดาษอยู่ในถาดถาดบนโต๊ะฮะอันนี้ถาดโต๊ะใช่ใช่มันมีอยู่ถาดโต๊ะมีอยู่ถัดทีนี้แล้วก็จะมาตอบคำถามก็นู่นแหละถึงตีห้าพอดีใครหลับก็หลับไปใช่ไหมฮะ อยากขัดสักครับครูเราจะเริ่มยังไงดีอยากไปเรียนครับโรงเรียนอยู่แถวไหนครับจริงๆผมเนี่ยคือเอางี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมสอนมาหลายปีแล้วก็ตั้งเรียนก็เกือบพันแล้วตอนแรกเนี่ยว่าจะแบบตัวต่อตัวว่าจะไม่รับแล้วแบบเหมือนจะทำเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นเวิร์กช็อปเอาเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไงผมก็เลยว่าเฮ้ยมันหลายปีแล้วให้คนอื่นเขาทำเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านสักหรือโรงเรียนก็มีเยอะอยู่แล้วส่วนผมว่าเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปทำอะไรมาแชร์กับสังคมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าเนี่ยคิดผมก็คิดแล้วครับว่าไม่ใช่ว่ารวยแล้วอะไรครับไม่เหมือนเดิมครับมาแบบไหนก็ยังเหมือนเดิมแบบนั้นนะเพียงแค่ผมชอบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถึงคราวนึงระดับมันก็ 4-5 ปีใช่ไหมครับผมถามว่าเนี่ยฮะอันนี้ที่พูดจริงนะครับว่าปีนี้ผมจะเริ่มวางกับการสอนตัวต่อตัวแล้วนะครับก็อาจจะทำศิลปะบ้างแล้วก็ทำอะไรหลากหลายบ้างครับมันไม่ค่อยได้ทำงานศิลปะเลยส่วนใหญ่มันก็ยังว่าสอนใช่ไหมปีนึงผมทำไม่กี่ชิ้นเองนะครับก็เลยว่าเราทำส่วนนี้ออกไปแล้วล่ะต่อไปก็เป็นแค่เหมือนมาทำแบบนี้เหมือนไม่ต้องมาเรียนก็ได้ตัวต่อตัวแต่ว่ามาทำลักษณะคลิปออกแชร์สู่สังคมบ้างแล้วก็เดี๋ยวหาเราได้ทางอื่นเอาครับปลูกคงปลูกข้าวผมไม่เคยคิดเลยแต่ผมเชื่อว่ามันต้องทำให้ผมอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมผมเชื่อแค่เหล็กนั้นพอละไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอันนั้นมาลองนะครับมันเวลาเขียนต้องนุ่มเลยไอ้กระดาษนี่ก็ได้ครับเนี่ยมีแผ่นใหญ่ๆตุ๊ๆเอาอันนี้ดีกว่าแผ่นทั้งแผงเลยเพราะว่ามันมีอันนั้นนะฮะมันมีการเราลิ้นสอนะครับลองมือนะครับอันนี้เราฝึก EE นะครับเพจก็ไซส์นี้เพจก็คือกระดาษวาดรูปกระดาษบุ๊ฟเริ่มต้นก่อนก็ได้ครับกระดาษบุ๊ฟอย่าทับอย่างงอมันนะครับเอาบนไว้หรือว่าเวลาเราดินสอเนี่ยผมจะเหลาป้ายเนี่ยเหมือนทุกกันแบนอันนี้สายดอยิ่งนะครับแยกนะครับดอยิ่งเนี่ยดอยิ่งกับเพนติ้งแล้วก็สักการสักการอะไรพวกนี้มันทำอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแยกเป็นการทำงานของอุปกรณ์ออกไปนะครับเราเอามารวมวิธีการทำงานกันไม่ได้นะครับว่าดินสอคือดินสอนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็เวลาวาดรูปนะครับเดี๋ยวผมนี่เองมองภาพอะไรนะมองไกลๆมันไม่ยังไม่ออกไงวันเห็นเส้นเช็ดเวลาวาดรูปก็เริ่มแบบนี้ตาแบบคือน้องแบบใช่เมื่อกี้เห็นภาพเส้นแปะไกลๆก็ได้แปะแบบข้างหน้านี้ก็ได้ครับรูปคนหรอรูปใช่ที่เป็นใบหน้านี้ก็ได้ครับเวลาขึ้นอันนี้ได้ไหมไม่ได้ได้แปะก็ได้ครับแปะเอาโต๊ะเข้ามาใกล้ๆนี้ก็ได้ครับแล้วก็แปะเพราะว่าเดี๋ยวผมมองแล้วก็อธิบายนี่หรอครับได้แบบนี้ก็ได้นี่ให้มันเย็นอย่างแรกก็คือเวลาที่เราเขียนรูปเนี่ยนี่ก็มีแต่นักเรียนเขียนนะครับก็คิดถึงนักเรียนนะครับนี่เขาไม่เคยวาดรูปมาเขาก็ยังวาดได้เลยนะครับอันนี้ของใครเจนะครับรอเจนะอันนี้ไม่ได้เรียนดออิ่งมาครับมาฝึกวาดเอาอยู่นี่นะก็เขียนได้นะครับมันเขาเขียนเองนะครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วชอบอารมณ์ที่แปลงเขามากได้แปะหนีบเอาแบบนี้ครับที่หนีบมันอยู่บนโต๊ะนั่นครับหนีบเรามาดูซิว่าเขาเริ่มวาดแบบไหนแล้วก็พอไปรวบคำถามเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรอ๋อมันเริ่มจากอย่างนี้เว้ยแบบนี้เว้ย
ใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าพอผมไปตอบคำถามเนี่ยเราจะนึกวิธีการทำงานออกแล้วอย่างที่ว่าแหละเรารู้มาเราอาจจะรู้มาได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าลองเจาะเข้าไปอีกสิสงสัยเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะมันก็เริ่มเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับแรกมันก็ยากธรรมดาแหละนะครับแรกก็ไม่มีใครท่องสุดคูณได้ถึงแม่12หรอกยากตั้งแต่เด็กนะครับวันหนึ่งเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมถ้าพ่อไปบังคับเนี่ยยังไงก็ต้องทำได้นะครับมันอยู่ที่ว่าทำได้แบบวิธีไหนมันมีหลักวิธีนะครับศิลปะมันมีหลายวิธีในความเข้าใจในการทำนะครับเหมือนการบวกเลขให้หาผลลัพธ์ให้มันได้10เนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะครับไม่ว่าจะเป็น5บวก5 6บวก4 11ลบ1อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผิดถูกไม่ต้องสนใจครับสนใจว่าสำเร็จแล้วเป็นยังไงทีนี้อย่างผมมาแชร์วิธีที่ผมทำเป็นอาชีพนะครับทำเป็นได้นะครับทำเป็นอาชีพว่าเวลาเขียนรูปเนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องของการถอดไอเดียนำเสนอดีไซน์ใช่ไหมครับต้องเขียนจากความคิดในหัวให้รวดเร็วคือความคิดมันไวกว่าไฟฟ้าอีกเพราะฉะนั้นศิลปินจะต้องถ่ายทอดลงไปให้ได้นะครับถ้าถ่ายทอดไม่ได้คุณจะต่อยอดยากเพราะว่าปลายทางคุณต้องขายความเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวเขาทำนะครับส่วนเราเนี่ยต้องเป็นไอเดียนะครับเราไม่ได้ผลิตเครื่องมือเราคือผลิตไอเดียเพราะฉะนั้นเราจะขายงานศิลปะเนี่ยเราก็ต้องสร้างไอเดียออกมาจะสร้างไอเดียออกมาก็ต้องถ่ายทอดได้นะครับถ้าถามว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยถ่ายทอดผ่านคอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์ผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของช่วยในการย่อเวลาย่อระยะทางและเก็บข้อมูลแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับเส้นทุกเส้นถ้าเราเขียนบนแต่คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เนี่ยมันคือเส้นของสตีฟจ็อบบ้างเส้นของมาร์คซักเคอร์เบิร์กบ้างมันไม่ใช่เส้นของเรานะครับเส้นของเราต้องลงกระดาษใช่ไหมครับเส้นของเราต้องเป็นของเราน้ำหนักต้องเป็นของเราอันนั้นเป็นของสตีฟจ็อบนะครับเขียนบนมือถือเขียนคนทั่วไปก็ทำได้แล้วก็ก๊อปน้ำหนักมีบัตรมีผู้กันให้เลือกเราต้องเหลาดีสอเองนะครับเนี่ยถ้าทำเป็นอาชีพนะครับอย่าลืมว่ามันต้องขายจุดนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝึกแมนนวลนะครับเทคโนโลยีให้เป็นแค่ที่เก็บข้อมูลที่หาข้อมูลแล้วก็เพื่อย่อระยะทางเราไม่ต้องไปเดินไปสวนสัตว์อย่างเงี้ยก็ดูเสืออยู่ในมือถือได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปไกลมันคือย่อเวลาอย่าให้มันเป็นทุกอย่างหมดนะครับไม่งั้นเราจะเป็นอาชีพต่อไม่ได้เพราะว่ามั่นใจหรือว่าเทคโนโลยีเราจะสู้เทคโนโลยีได้ที่มันปริ้นและแม่นยำใช่ไหมครับเหมือนคนเขียนป้ายกับร้านอินเจ็ตไงสุดท้ายความเป็นจริงไงครับคือเขาก็ต้องเอาความเร็วแล้วก็ความเฉียบขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราพึ่งตัวเราหน่อยฮะเองก็อยู่ที่ว่าเขียนมือเนี่ยมันก็ต้องฝึกนะครับถ้าอันนี้ผมแนะนำคนที่เปิดร้านด้วยนะครับแล้วสำหรับนักเรียนที่เคยเรียนกับผมเนี่ยผมบังคับเลยเพราะว่าผมไม่เคยพาตอนนี้ไม่พาทำคอมพิวเตอร์ละผมทำมาผมเขียนคอมพิวเตอร์มา Illustrator Photoshop SketchUp AutoCAD นะแต่ผมเนี่ยไม่พานักเรียนทำเพราะว่าพาเขียนมือเนี่ยกระดาษเยอะแบบนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยคือความเป็นที่จะอยู่ได้นะครับถ้าเราเขียนไม่ได้เนี่ยถามว่ามีคำถามนึงเนี่ยที่เห็นอ้าวสัตว์ตัวเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่เห็นต้องวาดรูปได้มันจริงหรือที่ว่าไม่จำเป็นนะมันคือการผูกเชือกรองเท้านะครับการวาดภาพได้คือการผูกเชือกรองเท้าในการเดินสายงานอาชีพศิลปะนะครับถ้าอย่างนั้นนะคุณใส่รองเท้าหลวมนะครับเวลาเจออุปสรรคเจออ้าวคอมดับตึงไม่มีรับลูกค้าได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่ได้ปิดล็อกลายคุณใส่รองเท้าหลวมไงมันกลายเป็นว่าเวลาเจอหินเจอหลุมเจอน้ำเนี่ยคุณเดินไม่ถนัดเพราะนั้นเชื่อผมหันกลับมาผูกเชือกรองเท้าให้แน่นดีกว่านะครับฝึกนะครับเพราะว่ามันเรียนตลอดชีพนะครับแยกเป็นฝึกฝนเรื่องอะไรก็คือเรียนลิทิกเซอร์ลิทและแอปแตกใช่ไหมครับเริ่มต้นยังไงก็แยกเป็นสายท่องอนาโตมี2เท้า4เท้าสัตว์ปีกสัตว์คอยาวอะไรพวกนี้ตามแล้วก็ตามด้วยอะไรตามด้วยคือเพอร์สเปกทีฟนะเขียนมิติระยะด้วยกฎบังคับของเพอร์สเปกทีฟมันต้องใช้นะครับมันคือกฎบังคับมันเหมือนคณิตศาสตร์ของศิลปะที่ต้องใช้อันนี้เราก็ต้องเรียนรู้หน่อยไม่ใช้ไม่ได้ไม่งั้นเขียนระเนระนาดล้มนะครับมันมีจุดเปิดในการควบคุมแล้วก็เมื่อเราเขียนเปิดสเปกทีฟได้ปุ๊บเราจะเขียนจากรูปร่างขึ้นเป็นรูปทรงได้จากรูปทรงเลขาคณิตเหล่านั้นแหละมันจะกลายเป็นว่ามาอยู่ในการควบคุมโครงสร้างของการเขียนรูปผมจะเขียนให้ดูนะครับมันจะอยู่มีมุมเปิดด้วยถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่า
มันจะมีมุมเปอร์เอ้าเปอร์มันอยู่ตรงไหนมองในอากาศไม่เห็นนะครับเส้นเปอร์สเปกทีฟเพราะฉะนั้นต้องเขียนความเข้าใจบนกระดาษเรียนความเข้าใจบนกระดาษก่อนเพราะสายงานเราคือจิตรกรรมเนี่ยถ้าทำเนี้ยจิตรกรรมประติมากรรมคือประติมากรรมนะสถาปัตยกรรมมันอย่างว่าแม้กระทั่งสีน้ำกับดินสอเนี่ยมันคนละเครื่องมือนะครับเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เอาความเข้าใจศาสตร์ศิลปะเหมือนกันได้แต่เปรียบเทียบกันไม่ได้สักตัวดินสอผู้กันคนละอย่างนะครับนะเปรียบเทียบกันไม่ได้ผลลัพธ์งานมันแตกต่างนะครับแต่ความเข้าใจของเราเนี่ยมันได้ใช่ไหมมันคือหลักศิลปะนะครับที่ผมว่ามันมีเมนควบคุมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติระยะไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของการวางองค์ประกอบศิลป์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใช่อะไรครับมันคือสายตาในการมองในเฟรมนั้นแล้วมีการจัดวางยังไงให้มันดูน่าสนใจในรูปแบบสากลพื้นที่ใช่ไหมครับอย่างเช่นหน้าบ้านเนี่ยจะจัดไงต้นไม้ให้มันดูสวยนั่นแหละองค์ประกอบศิลป์ไม่ใช่ว่าต้องมาท่องจุดเด่นสมดุลสัดส่วนที่ว่างจังหวะลีลาเอกภาพอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ไอตัวนั้นน่ะมันจะมาเองตอนที่เราจัดไม่ใช่ว่าต้องไปจัดแล้วต้องไปคำนึงถึงนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมันอยู่ที่ในเรื่องของการจัดวางในพื้นที่นั้นนะครับคนตาบอดจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ไหมไม่ได้นะครับแสดงว่าคนตาบอดจัดองค์ประกอบศิลป์ไม่ได้ก็เขามองไม่เห็นนะใช่ไหมครับเขาจะจัดยังไงอ่ะเขาสัมผัสอีกแบบนึงใช่ไหมครับเพราะว่าองค์ประกอบศิลป์เนี่ยคือสายตานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าอย่างแรกเลยนะถ้าเป็นดรออิ่งอันนี้พูดถึงดรออิ่งนะครับไม่ได้พูดถึงเพนติ้งนะฮะไม่ได้พูดถึงแทททูนะครับพูดถึงดรออิ่งก็คือการขีดเขียนนะครับจากวัตถุเนี่ยนะครับทีนี้เวลาเราเขียนดรออิ่งเนี่ยหลายคนมันจะมีเหงื่อมือใช่ไหมเห็นไหมการทำงานมันแตกต่างระวังบางคนก็จะใช้ไม้ใช่ไหมครับไปค้ำบ้างคือมันมีเหงื่อมือพอมีเหงื่อมือเสร็จเป็นไงครับมันลงแสงเงากระดาษก็ช้ำอันนี้ฝึกอยู่บ้านนะครับบางคนก็ต้องเอาไม้มาลองหรืออะไรเงี้ยถ้าผมแนะนำก็วิธีจับก็คือเริ่มจากนิ้วชี้เห็นไหมชี้ก่อนสมมติว่าเรายังเพิ่งจับดินสอเนี่ยเราชี้แบบนี้ชี้เป็นรูปทรงเนี่ยเห็นไหมเราชี้โดยที่ไม่ต้องมองกระดาษก็ได้เนี่ยพอจับดินสอปุ๊บเราพะวงเลยนะครับเราก็มองแบบเพราะว่าเวลาวาดรูปเราต้องมองเห็น2สิ่งพร้อมกันนะครับก็คือเห็นนี่ด้วยเวลาลากเส้นนะสมมติผมลากเส้นจบเลยครับโอ้อาจารย์แล้วก็เดี๋ยวไปตอบครับเรามีเวลาดูก็มีเวลาเยอะในใช่ไหมก็ยังว่าเนาะดูแต่ข่าวโควิดมันก็สะเทือนใจมาดูศิลปะด้วยครับไปดูเขาทำสวยๆมันก็เท่านั้นมาดูวิธีทำกันดีกว่ามันจะได้ทำเองได้ไงเราที่สอนเราได้ยาวหน่อยนะแล้วก็เราเป็นแบนอันนี้แล้วแต่นะครับอย่าไปหาจับผิดจับถูกนะมันคือสุนทรียะศิลปะนะมันไม่ได้มีตัวตนที่มันใช้แต่ความลงตัวความสวยงามมันไม่มีสูงสุดนะมันมีแต่ความลงตัวสักความลงตัวมากสุดอะไรไม่มีผิดมันไม่มีถูกนะครับมันเป็นความรู้สึกพึงพอใจนะครับเราชอบแบบนี้เพราะนั้นชอบแบบนั้นนะฮะมันอยู่ที่ว่าเราทำเป็นอาชีพหรือว่าทำเป็นงานอดิเรกเราที่สอผมเราแบนแบบนี้นะหลังจากนั้นเห็นไหมฝึกเขียนองศาเอียงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้ทีนี้การจับดินสอนะครับจับแบบนี้เหงื่อมือใช่ไหมครับเราก็ต้องนั่งแบบนี้อีกล่ะหางตาก็จะแคบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจับแบบนี้นะมันจะไม่โดนเหงื่อมือเลยครับเวลาลากเส้นปึ๊บนะอันนี้ผมไม่ดูการลากเส้นก่อนนะปึ๊บนะเส้นเราคอนโทรลสายตาปึ๊บเห็นไหมเวลาลากเส้นนะก็คือเดี๋ยวเหงื่อมือโดนไหมไม่โดนนะครับแล้วเราเขียนรูปเห็นไหมครับก็คือถ้าแบบนี้เรามันจะถูก็เลยเอาไม้มาลองพอไม้มาลองก็บังแบบเราใช่ไหมครับมันก็ไม่มีตัวเทียบเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ได้ไม่ได้มันก็แล้วแต่ความถนัดนะอันนี้ก็จะจับคล้ายๆเพนติ้งครับ
างเงี้ยเนี่ยมือผมไม่แตะเลยนะครับใช้ส่วนไหนในการทำงานใช้สายตาเวลาเขียนรูปก็เป็นไงเวลาล่างภาพเขาก็ล่างสะอาดเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มันก็จะเป็นไงมันก็จะอิสระเวลาเราคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไงครับอิสระนะครับเหมือนเราจับวัตถุจับอะไรพวกนี้เวลาวาดรูปก็เป็นไงก็เห็นไหมปึ๊บเขียนเส้นก็คือเขียนตามสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะฮะปึ๊บอย่างเงี้ยก็ได้ละขึ้นรูปก็ขึ้นเป็นเลขาคณิตอย่างเงี้ยเห็นไหมปึ๊บก็เนี่ยนี่ลายขึ้นรูปนะฮะเขาก็ขึ้นเป็นเลขาคณิตเดี๋ยวอันนี้ผมให้ดูนะฮะเวลาจับฮะมันจะค่อนข้างอิสระนิดนึงนะครับฝึกลองฝึกแบบนี้ก็ได้ครับฝึกการจับผมก็นะเวลาลากภาพเวลาลากเส้นก็เป็นไงครับเดี๋ยวผมจะเขียนอีกภาพนึงนะเวลาเขาวัดสัดส่วนก็วัดออกมาแบบนี้วัดแบบนี้เลยนะครับนะมือจะเป็นไงครับมือไม่แตะเลยเวลาเขียนเวลาลงแสงเงาก็ตวัดเวลาลงแสงเงาเนี่ยใช้ส่วนนี้ในการลงแสงเงานะครับลงแป๊บเดียวนะครับเวลาเราฝึกเป็นไงเวลาลงแสงเงาฝึกแบบนี้ด้วยนะครับในน้ำหนักนี่ฮะไล่น้ำหนักฝึกสายตาฮะอันนี้เป็นการฝึกสายตาแบบพยายามผมจะพยายามทำทีเดียวเลยนะครับคือจะเป็นขอบกระดาษยาวใหญ่แค่ไหนก็นะฝึกสายตาครับเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยได้ทีเดียวน้ำหนักเห็นไหมเราสามารถควบคุมเฉดคือลงแสงเงาเนี่ยใช้ข้อมือจะกว้างแค่ไหนก็เนี่ยครับเหมือนกันผมทำใหญ่ๆกว้างเพราะฉะนั้นการลงแสงเงาดูดิใช้อย่างเงี้ยข้อมืออย่างนี้เลยนะปึ๊บอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยแป๊บเดียววาดรูปมันก็เลยผมเคยนั่งวาดรูปข้างหนึ่งนะครับก็วาดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยแหละเหตุการณ์การกบาดจัดระเบียบที่ว่าอย่างเงี้ยใส่เป็นน้ำหนักนะครับถ้าจับใกล้ๆมามือสองก็จะเข้มมากขึ้นนะอันนี้เริ่มต้นก่อนคือการให้ค่าเส้นและแสงเงานะครับถ้าเส้นก็ต้องใช้ก็คือถ้าเป็นดรออิ้งเนี่ยก็ถ้าเป็นรายละเอียดก็จะเริ่มจับแบบลักษณะหมุนได้360ละนะครับเหลาดินสอแบบนี้มันจะคมตลอดไงเนี่ยมันจะคมไม่เหลาบ่อยนะผมไม่ได้เหลาบ่อยนะเหลาครั้งเดียวบางทีนะมันจะคมแล้วก็ลงแสงเงาก็เป็นไงครับมันก็ลงง่ายนะครับทีนี้เวลาขึ้นรูปอันนี้ให้ดูก่อนการคอนโทรลก่อนทีนี้เราจะไปฝึกที่บ้านทำยังไงดีตั้งขวดแบบนี้ไว้ครับปึ๊บแล้วเวลาเราลากเส้นเราต้องมองให้เห็นนะครับเห็นไหมเราจะไม่โฟกัสตรงนี้ละเราจะโฟกัสที่ทางทำให้เราเป็นไงครับไม่สั่นเพราะว่าอะไรเพราะปกติที่สั่นเนี่ยเพราะเรามองตรงนี้จริงๆมันต้องจับอารมณ์ตรงนี้นะครับเวลาลากเนี่ยฮะมันต้องเห็นหางตายครับมันก็เลยต้องฝึกแบบผมเนี่ยก็คือฝึกในการยืนวาดนะฮะเพราะหางตามันจะได้กว้างตั้งไว้แบบนี้เห็นไหมครับผมดีสอคมอยู่ตลอดนะปึ๊บลากจับอารมณ์แล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมวงกลมจับอารมณ์ไหมฮะคือจับอารมณ์ก็คือหางตานำทิศทางเนี่ยครับทีนี้เราก็ลองมาดูมือซ้ายนี่มือซ้ายก็ต้องลากได้ไงฮะก็จับเพราะว่าเราโยนของได้ซ้ายขวาก็ปึ๊บวางที่ตายเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมจริงๆเราก็เช็คตัวเองด้วยการทำแบบนี้ฮะเวลาเขียนรูปก็เหมือนกันมุมก้มนะปึ๊บกระดาษมันต้องขอที่หนีบเหมือนกัน
กระดาษบุ๊กพวกนี้มันต้องหนีบแบบรัดเยอะๆเลยเพราะว่ากระดาษพวกนี้เราต้องใช้ที่หนีบเยอะๆหน่อยนะนี่แหละฮะมันก็เบื่อๆก็มาเรียนศิลปะแบบนี้แหละก็ทำบ้านก็จะได้ไปแล้วไปฝึกครับอันนี้ผมให้ดูก่อนให้ดูวิธีทำก่อนนะครับไปดูแต่เขาทำมันก็เท่านั้นแหละมันสวยแล้วยังไงต่อเราก็ไม่ได้ก็ได้แต่ชอบใช่ไหมครับทุกก็ต้องแกะเลยว่ามันต้องเข้าใจแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสำคัญไหมผมว่าสำคัญกว่าคอมพิวเตอร์อีกนะฝึกดรออิ่งเนี่ยฝึกมือเนี่ยฮะผมไม่กลัวเลยว่าคอมผมจะคอมเจ๊งหรือว่าเน็ตไม่มีเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวผมเขียนมือไม่ได้นะครับผมเขียนอีลาสโฟช็อปสเก็ตอัพมาเนี่ยมันลืมไม่ได้ใช้บ่อยนะฝึกให้มันเป็นยังไม่ยากครับรักษาไม่ยากกว่าทีเนี้ยสิ่งเดียวที่ต้องหายไม่ได้คือการเขียนมือนะครับมันงานถึงจะมีพลังทีเนี้ยเวลาเราล่างภาพเนี่ยอันดับแรกหาเส้นแกนกลางก่อนมันจะทำให้เราควบคุมง่ายเส้นแกนกลางก็มองเห็นสองสิ่งปุ๊บเวลาอันนี้ผมจะเขียนรูปแบบให้เห็นเส้นล่างนะครับเพราะบางทีมันไม่เขามาร์คแค่นี้ก็เป็นเส้นตรงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ต้องมาร์คหมดนะครับแต่เนี้ยผมจะได้เห็นว่าความเข้าใจในหัวในการมองเห็นเส้นล่างก่อนที่วาดรูปก็ต้องกะก่อนเห็นภาพสัดส่วนอยู่ข้างในนี้ก่อนนะครับว่ามันอยู่ประมาณตรงไหนนะครับใช้วัตถุเทียบวัตถุทำให้เราเขียนรูปง่ายอ่ะผมก็ดูปุ๊บเนี่ยมาร์คตรงนี้หลังจากนั้นล่างภาพก็มองแนวเส้นสายตาที่มองเห็นนะผมตาผมมองนั่นแต่มือผมลากเป็นไงครับลากตามเนี่ยปึ๊บเนี่ยเส้นล่างผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะเส้นล่างมันก็จะค่อนข้างอ่อนนิดนึงครับอันนี้ให้เห็นเส้นล่างครับปึ๊บอาจารย์จับเป็นสอบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือสักตัวส่วนใหญ่ผมมองว่าไม่ค่อยได้ฝึกไงครับเพราะว่าลอกลายไงพอลอกลายมันก็เลยว่าความเข้าใจเนี่ยมันได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทีเนี้ยเรามีวิธีการฝึกก้าวกระโดดเนี่ยเพราะว่าอะไรใช้เครื่องมือทดแทนไม่ต้องเขียนวิธีการผมพานักเรียนฝึกก้าวกระโดดเลยไงครับก็คือใช้ตู้ไฟแทนไปท่องอนาโตมีบนตู้ไฟอย่างเงี้ยเขียนปุ๊บอันนี้ผมให้ดูเส้นล่างที่เราก็ล่างภาพเวลาล่างก็ล่างลักษณะเป็นเลขาคณิตนี้ครับเวลาขึ้นรูปเราขึ้นรูปล่างภาพเนี่ยเป็นเลขาคณิตนะมันจะทำให้เราควบคุมง่ายควบคุมโครงสร้างแสงเงาก็ง่ายพวกนี้นะครับเนี่ยคือล่างภาพเนี่ยคือเป็นการหาตำแหน่งนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็อันนี้ผมให้ดูแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตอบคำถามนะฮะอย่าลืมทีมนี่นะฮะล่างเนี่ยล่างภาพดูการจับดินสอเนี่ยจับยาวๆหน่อยครับบางทีเนี่ยผมยืนบ้านรูปตลอดเลยเวลาเขียนรูปต้องยืนเป็นอันนี้อะไรอ๋อเดี๋ยวมันที่บ้านเขาไม่เห็นเราวาดรูปอะไรเออ อ๋อมันจอไม่เต็มนะมันเป็นน้ำตั้งเออร้อนจังแอร์เปิดนะนะนี่ฮะให้ดูวิธีการขึ้นรูปเห็นไหมเวลาขึ้นรูปก็ขึ้นเป็นเลขาคณิตนะครับเนี่ยขึ้นเป็นเลขาคณิตปึ๊บเวลาถ้าเห็นจริงๆไอ้ตัวนี้เราต้องท่องเส้นเช็คมานะครับเส้นเช็คเนี่ยหมายถึงว่าเส้นอนาโตมีที่ควบคุมโครงสร้างของมนุษย์ไว้นะครับพวกนะเช็คมุมปากอย่างเงี้ยมุมปากก็วิ่งจากตรงไหนวิ่งจากหางตาวิ่งจากหางตานี่วาดแบบไม่ต้องเพื่อที่จะกำหนดมุมปากอย่างเงี้ยนะแล้วก็สัดส่วนตัวนี้เช็คใต้ปากจะอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ต้องท่องเส้นเช็คมานิดนึงขึ้นผมมองว่าไอ้ตัวที่เราขึ้นโครงสร้างภาพเนี่ยขึ้นรูปแบบนี้ยากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรมันต้องเช็คสัดส่วนแล้วนะครับหลายคนบอดจุดนี้อยู่ครับก็คือการขึ้นโครงสร้างการขึ้นภาพอย่างเงี้ย
พราะเราลอกลายเราจริงๆเราว่างไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ยเราควรฝึกหน่อยครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้นะเอาง่ายๆถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์เนี่ยเราจะทำงานต่อได้ไหมถ้าคิดว่าจะเอาเป็นอาชีพใช่ไหมก็ต้องลูกค้าก็ต้องไปร้านอื่นนะไหนๆก็มีเวลาทำเป็นอาชีพแล้วก็ต้องเรียนนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมแนะนำเลยนะเพราะผมคือประสบการณ์ที่ทำอาชีพนี้โดยตรงไงนะมันก็ต้องฝึกขีดเขียนอย่างนี้ครับไม่ว่างแน่นอนครับเปิดร้านแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเปิดร้านแล้วลูกค้าไม่มีเนี่ยเราว่างนะไม่ว่างครับไม่มีหรอกศิลปินเนี่ยมีแต่สร้างงานให้คนมาซื้อนะครับไม่รอใครมาจ้างนะครับไม่มีใครมาจ้างนะครับมีแต่คนมาซื้อนะครับเขาถึงอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่เขาเดินถือแบบเข้าร้านเนี่ยแล้วเราเอาแบบอย่างที่อื่นมาเนี่ยคือเขาพลาดมานั่นแหละเขาอยากได้แบบนี้แต่ว่าไปหาช่างไม่ได้ก็เลยมาหาเรานะครับเราก็เป็นเหมือนก็ว่าต้องต่อยอดหน่อยเพราะไม่งั้นน่ะมันจะคือมันไม่ได้ขายตัวตนเราอย่างเงี้ยนี่นะปากคิดเวลาขึ้นรูปก็ขึ้นเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ก่อนครับเช็คมองไกลๆเหมือนผมมองไกลๆปุ๊บเช็คเป็นเหลี่ยมอย่าเพิ่งไปหลงดีเทลนะครับเห็นไหมจับดินสออันนี้ผมไม่ดูวิธีการวาดเดี๋ยวค่อยใครมาทีหลังก็ค่อยรีดูเอานะครับแล้วก็ไปตอบคำถามผมตอบแป๊บเดียวนะครับคลิปต่างๆมีเยอะอยู่แล้วในเทคนิคต่างๆเดี๋ยวผมแม้กระทั่งไปดูคลิปที่นี่เวลานี้ก็ได้เพราะว่าเทคนิคสักเนี่ยผมแชร์มา 2-3 ปีแล้วครับทีนี้มันก็ควรจะเป็นสักเป็นแล้วทำไงต่อนั่นแหละผมก็เลยว่ามันควรจะเป็นนี่แหละต้องเปิดผมต้องมาเน้นให้ช่างรุ่นใหม่เนี่ยคือหันมาฝึกการเขียนมือนะครับด้วยประสบการณ์ที่สอนมาแบบโคตรเยอะอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปเทกับเทคโนโลยีหมดไม่ว่าจะเครื่องแพงเรื่องจะตายเลยถ้าอย่างนั้นมันต้องเทมาเรื่องของการเขียนแมนนวลอย่างเงี้ยผมก็ล่างอันนี้ล่างอันนี้ผมไม่เห็นเส้นล่างนะครับเส้นล่างคือเส้นหัวเส้นในหัวเห็นไหมเนี่ยเช็คถอยมองนะฮะแล้วก็เช็คข้างหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกอย่างเงี้ยเราตัวนี้อันนี้ต้องเป็นส่วนที่ท่องนิดนึงครับไอ้ตัวเนี้ยท่องมานิดนึงอันไหนมันอยู่สัดส่วนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมีไม่กี่อย่างหรอกครับที่กดคือสูตรเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ของศิลปะที่ต้องท่องนะฮะเปอร์สเปกทีฟเนี้ยมันต้องฟ้องด้วยสายตาอย่างเงี้ยจับดินสอล่างขีดเป็นเหลี่ยมๆนะฮะเส้นเช็คอย่างนี้นะครับแล้วก็นะเพราะว่าเราก็อย่าลืมว่าเราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกอย่างคนทั่วอย่างเอามือถือทำแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยมีพลังในการนำเสนอแบบนะครับมันผมมองว่าถ้าพูดถึงราคาแพงเนี่ยมันต้องเสนอเปเปอร์นะครับแล้วก็นะฮะอันนี้เป็นการเริ่มอันนี้คือการแก้ปัญหาของช่างศักดิ์ที่งานน้อยบ้างที่มีปัญหาในเรื่องของเปิดร้านและทำไงดีลูกค้าบอกว่าแพงเนี่ยครับอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือเขียนมือให้ได้นะครับแล้วลูกค้าเนี่ยจะยอมรับเส้นที่เป็นของเราไม่ใช่เส้นที่เป็นของสตีฟจ็อบส์นะครับอารมณ์ที่เป็นของการเดี๋ยวผมให้ดูอารมณ์ที่เป็นความเข้าใจของเรานะครับภาพวาดก็คือภาพวาดนะครับเนี่ยอะไรที่เป็นความเข้าใจเราใส่เข้าไปด้วยนะครับนี่แหละคือศิลปะกิจกรรมนะครับก็คือสิ่งที่ศิลปินถ่ายทอดผ่านความรู้สึกและความเข้าใจนะครับผมก็ตัวนี้ก็ตัดทางมานิดนึงหลังจากนั้นก็นี่ฮะขึ้นรูปก็ขึ้นลักษณะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ปกติก็จะมาร์คแค่หัวท้ายแบบนี้ก็จะเห็นแล้วนี่ผมเขียนเส้นที่เป็นเส้นสเก็ตของให้ทางบ้านเห็นด้วยนะครับดรออิ้งนะครับก็
แยกเป็นหมุนลอยบางทีเราก็ต้องรอยิ่งฝึกหมุนลอยคือเอาหมุนจริงมาตั้งเริ่มจากรูปทรงธรรมดาก็อย่างเช่นกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเวลาร่างภาพเนี่ยผมจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมจุดสามเหลี่ยมเวลาวาดภาพก็จะขึ้นเป็นจุดสามเหลี่ยมนะไม่ถูหน้ากระดาษถ้าวางแบบนี้มือมันจะไปถูกระดาษแล้วถ้าจับแบบนี้มันก็ต้องเอากระดาษมาวางกันเหงื่อมือกลายเป็นมองไม่เห็นเทียบสัดส่วนใช่ไหมมันก็จะไม่ได้มีเทียบสัดส่วนในการวาดเนี้ยก็ต้องก็จับไกลๆแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดรออิ่งคือดรออิ่งไงมันต้องแยกนะครับมันรวมกันไม่ได้ว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ไงผลงานคนละรูปแบบใช่ไหมฮะเนี่ยนี่ก็เป็นเหลี่ยมก่อนปึ๊บอันนี้คือขึ้นโครงสร้างนะครับอันนี้ผมให้ดูปึ๊บเวลาบางทีเวลาเขาฟรีแฮนด์ใช่ไหมครับเขาล่างไว้แค่แบบนี้พอเลยนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่ามันล่างเท่านี้ก็เขาก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าสัดส่วนเป็นยังไงนะเนี่ยแล้วก็ค่อยมาใส่ผมนะพวกอย่างเงี้ยเวลาเขาล่างภาพก็บางทีเขาล่างแค่เป็นโครงสร้างแบบนี้ไว้นะครับปึ๊บนะนี่ผมให้ดูว่าเวลาขึ้นเส้นนะบางทีมันไม่ต้องนั่นนะฮะอันนี้คือการขึ้นรูปของเขาเนี่ยก็คือจะขึ้นเป็นลักษณะอันนี้คือเหลี่ยมเรียงขาอันนี้เนี่ยเวลาฝึกเนี่ยฝึกแบบนี้ฮะฝึกในการท่องเส้นเช็คอันนี้ขึ้นรูปอันนี้คือขึ้นแบบเป็นเหลี่ยมนี่ก็แพร่ปิดตาปึ๊บนี่ให้ดูว่าอันนี้ขึ้นแบบเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ค่อยเป็นจมูกขึ้นเป็นเหลี่ยมก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันคุมโครงสร้างง่ายฮะทีนี้ปึ๊บแล้วก็ค่อยมาใส่ผมนะครับเหมือนกันนี่ให้ดูว่าวิธีขึ้นลักษณะเป็นเหลี่ยมพวกเรขาคณิตนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่เวลาเขาออกแบบเขาก็จะออกแบบเริ่มจากอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มจากเป็นเหมือนหุ่นกระบอกไม้นี่แหละฮะอย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่กระดาษก็ให้มันนี่ก็ทีนี้เราก็ค่อยมากำหนดแสงให้ดูสองแบบนะครับกำหนดแสงกำหนดแสงเข้าไปทีนี้มันตัดแค่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นปีกนกนี่ก็จะเป็นแกนกลางที่มีภาพใช่ไหมจะเป็นจมูกอันนี้คือลักษณะขึ้นแบบหุ่นกระบอกหุ่นไม้นะครับขึ้นรูปเวลาเขาล่างภาพก็จะขึ้นไว้แบบลักษณะแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ลงแสงเราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดนี่คือวางมาร์กตำแหน่งนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็อันต่อไปเนี่ยคือเส้นสเก็ตนะครับถ้าเราวาดก็คือเส้นสเก็ตเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการคัดมิติมิติเขาเรียกว่าวางภาพ 3D ในหัวลึกตื้นไว้นะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนอันนี้ผมล่างเร็วเลยครับสปีดแล้วปึ๊บภาพคือเส้นล่างเนี่ยเราไม่ต้องไปเอาเข้มนะครับบางคนฝนดำคือลือเลยนะครับเส้นล่างเนี่ยคือมันแค่เป็นเส้นที่ใช้มาร์กตำแหน่งเนี่ยเราไม่ต้องไปกดน้ำหนักมันมากเห็นไหมผมล่างเบาๆนะนี่คือเส้นลอกลายถ้าเปรียบก็คือมันคือเส้นลอกลายหลังจากนั้นเส้นที่เราจะใช้ในการเดินงานก็คือเส้นที่มีชั้นเชิงศิลปะเนี่ยมันจะคุมงานก็คือเส้นสเก็ตนะครับมันจะเอาไว้คุมงานเหมือนเสร็จได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะ
ทีนี้ผมก็ล่างไว้แบบนี้หลังจากนั้นก็หัวไหล่นะครับปึ๊บลงมาเวลาเราเขียนรูปแล้วก็เขียนเป็นกล่องในขาพนิษฐ์นะครับจับดินสอยไกลวัตถุเทียบวัตถุนี่แหละผมก็บอกไม้ก็ยังสำคัญนะครับที่ว่าเขียนพวกมันคือโครงสร้างนะฮะที่ใช้ขึ้นรูปเรขาคณิตอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะขึ้นคือถ้าเราไปขีดอย่างเงี้ยบางทีมือใหม่มันยากใช่ไหมครับมันต้องมีโครงสร้างนะที่ผมให้ดูว่าขึ้นเป็นมองทุกอย่างให้เป็นเหลี่ยมก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นนี่คือโครงสร้างเราจะได้ขึ้นรูปเป็นนะจุดที่พับงอเนี่ยก็มีเซนเตอร์เดียวกันครับเซนเตอร์เดียวกันก็เขียนเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เมื่อเราได้เสร็จปุ๊บได้ตำแหน่งหมดแล้วนะผมได้ละทีนี้เราก็จะเป็นไงครับอันต่อไปคือใช้มิติของเส้นสเก็ตเส้นสเก็ตเนี่ยก็คือเส้นที่จุดกำหนดแสงกันครับแสงในหัวจากไฟฉายส่องปุ๊บแสงเข้าฝั่งนี้พอแสงเข้าฝั่งนี้เสร็จปุ๊บใกล้ไกลแตกต่างครับบางคนเอาแต่แสงอยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่ครับแสงเข้าตรงไหนตรงนี้คือตรงนี้นะครับแสงเงาแตกต่างกันหลังจากนั้นก็จุดที่มืดสุดลึกสุดเป็นยังไงครับมันอยู่ฝั่งนี้ที่อันที่หนึ่งก็คือเวลาวาดภาพใช้วัตถุเทียบวัตถุนะครับผมจะใช้ก็คือหาดำที่สุดก่อนดำของงานอยู่ตรงไหนอันนี้คือดำแม็กนะครับแม็กของเราก็คือประมาณนี้หลังจากนั้นผมจะใช้เทียบกันนะครับอย่างเช่นผมกำลังทำแสงเงาตรงนี้มาเทียบตรงนี้ดูซิว่ามันใกล้เคียงกันไหมมันอ่อนกว่านะเราก็มาดูว่าตำแหน่งของเราเนี่ยเหมือนกันนะครับก็ใช้เทียบกันนะครับไม่ใช่เทียบแบบนะครับเทียบของเราเองเช่นตรงนี้กับตรงนี้มันดำร้อยเท่ากันเราก็ดูของเราว่ามันเท่ากันไหมนั่นแหละฮะใช้วัตถุเทียบวัตถุก็คือเทียบจากแบบตรงนี้น้ำหนักเท่าไหร่ของตรงนี้นะเอาเทียบใกล้เคียงกันจะได้ดูควบคุมง่ายก็คือถ้าผมที่ผมแนะนำคือเข้มกลางกลางอ่อนสีน้ำหนักนะฮะที่ผมทำไว้ก็คือสีน้ำหนักนะพวกนี้นะครับก็คือเส้นกลางกลางอ่อนนะครับก็เทียบไปอ่อนสุดก็คือตรงนี้ที่วางคือวัตถุวาวนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงครับก็ใช้มาเทียบกันก็วางกำหนดน้ำหนักไว้อย่างเช่นตรงนี้มันอ่อนกว่าตรงนี้อันนี้เข้มดำร้อยแน่เลยอันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยนะครับส่วนเราก็มาเทียบของงานเราฮะต่อไปส่วนที่2คือใส่เส้นเอาท์ไลน์สเก็ตนะครับเพื่อคัดงานเป็นมิติ 3D นะเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตเนี่ยคือเส้นบอกเงามืดเงาสว่างนะครับอย่างนี้เราก็ใส่อย่างนี้ใส่เป็นเส้นเงาอันไหนเงามืดเงาสว่างนะก็จะใส่เป็นลักษณะเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตทีนี้ก็จะเริ่มเป็นเส้นจริงของงานละพวกนี้หายไปหมดนะครับเวลาเขียนรูปเนี่ยพวกอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรน้ำหนักแม็กเนี่ยมันเท่านี้เนี่ยฮะพวกอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีมันไม่ต้องจะเพิ่งไปลบนะครับบางทีเราลบกระดาษเลยช้ำใช่ไหมครับบางทีเราเขียนทับไปก่อนเดี๋ยวจะไปตอบคำถามนะนี่ให้ดูขึ้นรูปเป็นเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตนะเขาประกาศเคอร์ฟิวแล้วนี่ไปไหนไม่ได้แล้วนะก็มาเขียนรูปกันครับอีก4 นาทีฮะอีก4 นาทีครับจะเล่นปิดครับเกือบฟิวไง5 ทุ่มใช่ไหมขอแค่จะเล่นปิดเลยใช่ๆขอแค่เราเล่าสุดเลยก็พอแล้วทีนี้เราก็เริ่มมาเก็บรายละเอียดนะครับก็เริ่มเก็บเหมือนกับว่าก็อย่างนี้ครับก็คืออันนี้คือเป็นเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตอยู่นะครับไม่ได้ลงแสงเงาคือเป็นเส้นลักษณะคัดดึกตื้นหนาบางของงานไว้ก่อนทีนี้จมูกนะครับหลายคนก็มันต้องมีเนื้อม้วนเข้ามาตรงนี้นะครับระวังปีกจมูกปึ๊บมีเนื้อม้วนเข้ามาแล้วก็แสงเงานะครับจะต่ำนะครับตรงนี้ไม่งั้นฝรั่งจมูกแบนเลยนะครับอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอย่างผมเขียนรูปเนี่ยผมเขียนค่อนข้างเข้มอยู่แล้วใช่ไหมครับมันไม่ปล่อยที่ว่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันดูไม่มีพื้นผิว
ก็ไล่มาอย่างนี้ครับก็คืออันนี้คือเริ่มจะเป็นเส้นที่เราจะใช้เอาจริงแล้วอย่างเงี้ยเขียนสารหลักการการเขียนกากบาทลายเส้นการสารทำยังไงการสารคือแบบนี้ฮะนะการสารก็เวลาสารแสงเงาก็ถ้าสารกว้างกากบาทแบบนี้ช่องว่างจะเยอะก็สารแคบๆแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็แป๊บเดียวเต็มเวลาเข้าโค้งแบบพื้นที่ที่เป็นเพลนนะครับอย่างเช่นจมูกแบบนี้อย่างเช่นอย่างเช่นจมูกอ่ะเนี่ยปึ๊บเวลาเข้าโค้งนะผมมีอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยครับก็ปึ๊บให้ดูอย่างนี้ก่อนครับเวลาเข้าลักษณะเหมือนกับว่าคือเส้นสเก็ตเนี่ยมันเส้นไม่ใช่แค่เป็นเส้นแบบนี้นะครับคือเส้นสเก็ตเนี่ยมันจะใช้คู่อุ้ยเส้นสเก็ตนะกล้องอยู่ทางไหนผมเตี้ยอ๋อเส้นสเก็ตเนี่ยมันคือการใช้ควบคุมในเรื่องของวาง 3D ในหัวภาพแสงเงาในหัวฮะเนี่ยจมูกนี่ผมซูมให้ดูนะครับมีเนื้อตรงนี้ด้วยหลายคนชอบแล้วก็มันจะมาเข้มแถวๆนี้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้มอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเนื้ออ้อมไปนะครับก็ระบายลงจมูกนี้ก่อนแล้วก็เวลาที่ทำตรงนี้ฮะเวลาทำก็คืออันนี้เป็นเส้นนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะแนวเส้นเห็นไหมกว่าคือตามการคือตามเพนมันใช่ไหมครับตามเพนของวัตถุเนี้ยบางทีก็ต้องใส่นะผมให้ดูอันนี้เป็นการซูมนะครับนี่คือแล้วก็วัตถุที่ม้วนอันนี้ให้ดูอันนี้ซูมชิ้นๆนะให้ดูเข้าไปอีกนะการเขียนพวกอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าภาพเล็กเนี่ยผมมองว่ามือใหม่เริ่มภาพใหญ่ๆก่อนนะครับมันภาพเล็กเขียนยากเขียนท่องไปที่แล้วก็เห็นไหมลงแสงเงาก็ป่านนิดเดียวนะไอ้น้ำหนักมือเนี่ยการจับไม่งั้นมันช้ำมันบวมครับดินสอเอ้ยไม่ใช่กระดาษนะพอน้ำหนักจริงก็เป็นไงกดเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นลักษณะวางน้ำหนักปึ๊บเราลองดูแบบอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องใช้ความเข้าใจมันด้วยว่ามิติของมันเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมเรขาคณิตยังไงนะครับส่วนใหญ่เราต้องใช้เรขาคณิตเนี่ยเข้าไปควบคุมโครงสร้างด้วยหน่อยนะครับบางทีเรามองไม่หมดนะครับรายละเอียดสายตาเนี่ยมันมองไม่หมดนะมันต้องใช้ความเข้าใจเข้าไปด้วยนะครับต่อให้ดูแบบคนจริงก็ตามมันเป็นสารและสินนะอันนี้มันก็ต้องใช้ความเข้าใจเข้าไปด้วยหน่อยของอัตลักษณ์ใช่ไหมครับทีนี้ก็ไล่ไปทีนี้ผมจะไม่ค่อยเว้นที่ว่างเพราะว่าที่ว่างเนี่ยมันให้กับวัตถุวาวนะครับอย่างรถคุยฐานจมูกกระดาษอย่าให้มันยับนะครับคืองานแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่งานออกมาเลยเนี่ยก็ตีเป็นเหลี่ยมก่อนนะครับถ้าผมเราดินสอแบบนี้มันแป๊บเดียวเต็มไงฮะดีเฟกต์แสงนะครับวัตถุที่ม้วนไปทางไหนไม่จบแล้วก็ใส่ดีเฟกต์แสงเข้าไปหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นการขึ้นรูปแล้วก็เริ่มวาดนะครับถ้าคนมาทีหลังก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับนะดินสอผมไม่ได้เหลาบ่อยแล้วเพราะว่ามันได้ทั้งแสงเงาพอมาทำเส้นโค้งเป็นไงครับปึ๊บเนี่ยครับมันเหลาทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยลงแสงเงาก็นุ่มอย่างเงี้ยฮะผมมองในใจปึ๊บลงฝากแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อใครที่อยู่บ้านเบื่อก็เริ่มหันมาจับเขียนรูปแบบนี้แหละ
มีปากผมสูงไปต่ำไปนะครับก็ขยับได้เห็นไหมฮะคราวนั้นเราก็ขยับแบบขยับอะไรยังได้อยู่แต่อย่าเพิ่งไปลบนะครับบางคนในนิดเดียวก็ลบละมันนี่แม็กซ์สุดมันเท่านี้นี่ทงดำก็หายหมดแล้วนะครับนี่ครับเช็คกระจับปากก็เช็คปึ๊บเช็คหายตาแล้วก็ใส่ริมฝีปากบนเข้มกว่าริมปากล่างนะฮะนี้ใบหน้านี่ก็คือหลายคนสักสวยๆตายใบหน้าหมดเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันต้องเหมือนต้องเรียนความเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลนะฮะเราก็ดูก็ได้อันนี้ก็จะไล่มาอันนี้ให้เห็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคำถามนะเดี๋ยวให้แอดมินมาเขียนต่อนะครับตายเลยยิงไก่หน้าผากเลยครับมุมปากมีเนื้อแบบนี้ด้วยหน่อยนะครับเนี่ยมุมปากมีเนื้ออย่างนี้ด้วยเพราะไม่งั้นปากมันต้องมีเนื้อบิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเขียนก็ปีกจมูกวิ่งผ่านปากไม่ใช่ขอบตาเนี่ยวิ่งผ่านมาปุ๊บเราจะได้ส่วนที่เป็นกระจับปากเนี่ยตรงนี้ใต้คางเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางของใบหน้าพอดีนะครับไอ้ใต้ปากหลังจากนั้นก็ปีกจมูกนะเช็คมาจากปีกจมูกอันนี้จะเป็นคางไอ้เห็นไหมฮะไอ้ตัวนี้พวกนี้เราต้องท่องนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเส้นเช็คเส้นเช็คเนี่ยมาจากด้านข้างนะครับทีนี้ความขนานอันนี้ใต้ปากผมก็จะเขียนลักษณะนะหลังจากนั้นก็อยู่ที่มุมละแล้วก็เขียนอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับอันนี้คือเวลาเขียนมุมปากเนี่ยมันต้องมีเนื้อขึ้นข้างบนด้วยนะครับมันจะได้แบบไม่งั้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคือเอา2อันเนี้ยเอาเนี้ยนะครับแบ่งออกมาเป็น2ช่องมันจะได้อย่างนี้เลยฮะนะแล้วก็มีเนื้อที่มุมปากออกมาริมฝีปากบนเข้มกว่าอันนี้ซูมอันนี้เรียกว่าซูมอนาโตมีท่องอนาโตมีแล้วว่าเป็นแบบไหนใช่ไหมครับปึ๊บอยู่ที่ทีนี้เราก็ส่วนด้านล่างเนี่ยเห็นแล้วแล้วก็มีเนื้อตรงนี้ด้วยหน่อยนะครับหลายคนเขียนมันดูมันต้องมีขอบจริงๆมันมีขอบเนื้อมีขอบปากนะครับแล้วก็ใส่น้ำหนักริมปากบนเนี่ยจะเข้มกว่าหน่อยแล้วก็เม็ดขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยเว้นรีเฟล็กแสงนิดนึงมีเนื้อเหมือนกันครับทำแสงเงาลักษณะเนี่ยโค้งนะแล้วก็พาดแสงเงาหมดนะครับเนี่ยนี้มันก็จะไล่งานขึ้นไปต่อไปก็จะเป็นคางนะพวกนี้มันสามารถไล่งานกันขึ้นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเรียนท่องพวกนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเวลาเจอภาพอารมณ์ปิ้นเครื่องปิ้นมานิดเดียวมองไม่เห็นเนี้ยจบเลยเป็นเหลี่ยมขึ้นแล้วก็ขึ้นเป็นเหลี่ยมก่อนนะครับมันก็ง่ายนะครับคือเวลาขึ้นเป็นเหลี่ยมคือจุดสันเหลี่ยมแบบนี้นะฮะเนี่ยนะจุดสันเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขียนความเข้าใจในหัวให้ดูนะครับว่าเนี่ยขึ้นเป็นจุดสันเหลี่ยมปุ๊บนี่อย่างเงี้ยขึ้นเป็นจุดสันเหลี่ยมขึ้นเป็นมองเป็นสันเหลี่ยมของรูปทรงนะครับอันนี้ผมมาเขียนสิ่งที่เข้าใจในหัวนะครับมันต้องเขียนเส้นพวกนี้ให้เห็นใช่ไหมฮะไม่งั้นเราก็จะงงอีกนะครับดูเขาทำมันสวยเลยไงมันไม่ได้เห็นเส้นเข้าใจในหัวเขาอย่างเงี้ยมันแล้วก็ยากใช่ไหมทีนี้ก็เนี่ยตัดเป็นเหลี่ยมก่อนตัดเป็นเหลี่ยมตัดเป็นเหลี่ยมนะครับปึ๊บระวังตรงนี้เพี้ยนนะครับเนี่ยตรงแถวคางนะครับเขียนเป็นลักษณะในช่องนะแล้วก็วิ่งมานะส่วนตัวนี้ก็วิ่งมาจากหนูแก้มนะต้องเช็คกันนะครับ
ตรงนี้ต้องวิ่งมาเนี่ยเป็นเส้นเช็คนะครับเพื่อจะได้เป็นแสงเงาหนกแก้มอย่างนี้นะจำวิ่งซ้อนนะครับระวังมันดำแหล่ตาฟาดเลยเดี๋ยวผมก็จะมาไล่มากขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่ได้วางแผนว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าอยู่นนทบุรีไงนะนนทบุรีมันเขตคือฟิวเขตที่น็อกหรือว่าออกเป็นอะไรไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ก็โอเคแล้วครับเก็บพูดทำไมต้องพูดเสียงดังวะเนี่ยนะทีนี้เราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับนี่โอเคทีนี้เราสปีดแล้วการทำผมนะครับวิธีทำผมเนี่ยคือ1ลงแสงเงาก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ลองน้ำหนักไว้หน่อยมันจะหลอกตานะครับพวกอย่างนี้มันจะหลอกตาเห็นไหมเส้นเช็ดควบคุมแสงเงาอยู่เส้นเช็ดควบคุมแสงเงาผมก็ต้องอีกนิดเดียวครับผมจะไปสู้ต้องฝึกวาดรูปหนักๆนะครับเราต้องฝึกแบบพวกเวลาที่เราว่างๆอย่างเงี้ยครับไม่ปล่อยให้มันว่างนะครับไม่งั้นตายเลยนะครับต้องได้นะครับพวกอย่างเงี้ยไม่งั้นไปต่อยากมากนะครับผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะไปต่ออาชีพนี้ได้ยังไงถ้าเราเขียนมือไม่ได้ใช่ไหมฮะมันจบเลยนะครับมันก็จะไปได้แบบลุ้นเดือนต่อเดือนมันขายแพงไม่ได้ไงเขาไม่ทำเยอะครับพวกของไทยเขาทำแบบทำให้เฉียบอย่างเงี้ยให้ดูปึ๊บไล่มาน้ำหนักประมาณนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวผมไม่ได้อ่านหน้าจอไงก็สอยเลยนะครับบางทีก็โทรศัพท์จุ่มโต๊ะก็มีโอเคเห็นไหมเส้นเช็คบางทีแสงเงานะครับมันอยู่ในเส้นของเส้นที่มันเป็นโครงสร้างของใบหน้านะครับขึ้นมาแล้วก็เคลือบแสงเงาแสงเงาก็เวลาจับดินสอนะจับไกลๆหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เวลาที่เราทำผมนะครับแนะนำว่าลงอันนี้ก่อนครับลงแสงเงาก่อนนี่แยกก่อนนะครับนะวิแยกนี้ก่อนแยกระหว่างวัตถุแยกโครงสร้างออกแต่ดีเทลแยกเป็นชิ้นๆของวัตถุใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะคืนกันนะครับผมก็ต้องแยกด้วยการระเบิดเส้นขยายเส้นนะครับตาก็ต้องมีเบ้าด้วยนะครับต้องมีอารมณ์แบบเหมือนกับว่ามีเบ้าตาแสงเงาของอย่างร่องรอยก็ต้องเหมือนมีตาอยู่ข้างในอยู่นี่ครับแล้วก็ไม่เว้นที่ว่างนะครับผมจะเขียนรูปเนี่ยคือจะไล่น้ำหนักไปจนแบบผมเขียนค่อนข้างเขียนเข้มเนี่ยใช้สีสักสีซูเปอร์แบ็คเลยเพราะว่าแม็กทีเดียวไปเลยนะครับเขียนดำเขียนอะไรพวกนี้ไปเลยผมก็ใช้วิธีการลงลักษณะถ้าเป็นสักตัวก็เหมือนกันครับลองแสงเงาลองแสงเงาไปก่อนลองแสงเงาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทำเส้นผมนะครับอย่าตัดไม่ไปตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันกลายเป็นใส่ลิปก็ทำเป็นลักษณะลองแสงเงาแล้วค่อยมาขีดผมทีเดียวนะครับดูน้ำหนักนะผมดูน้ำหนักปึ๊บผมเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะว่ามันอันนี้เราก็แค่คุมตามองค์ประกอบเรานะองค์ประกอบศิลป์เราว่า
มันอยู่ลักษณะแบบยังไงอันนี้ผมก็ดูองค์ประกอบศิลป์ละดูของเรานะครับเส้นผมนะครับเขียนให้มันเบาให้มันปลิวเนี่ยบางทีคือเส้นผมอย่างเช่นลมพัดอย่างเงี้ยนะฮะคือบางคนเขียนลากปาดหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันเลยดูหนักก็ไล่หนักคัดนะลงแสงเงาคัดก่อนอย่างเงี้ยคัดก่อนนะครับนี่ดอกอิ่งผมว่าคือคลิปสักเนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะครับมันพูดแต่เรื่องเดิมไปคือมันมีทุกเทคนิคแล้วนะครับสีเสืออะไรพวกนี้นี้มันต้องมาว่ากันเรื่องอะไรละปีเนี้ยมันต้องว่าเรื่องของการเอาคือคนสักเนี่ยผมว่ามันเยอะสักเป็นอะเยอะอยู่แล้วเยอะขึ้นอยู่แล้วนะทีนี้มาดูว่าสักยังไงให้มันเป็นราคามันก็ต้องปูพื้นฐานของการดรออิ่งแบบนี้ครับสักให้มันเป็นอะมีเยอะแยะครับดูเดี๋ยวนี้ดูคลิปดูอะไรก็มีหมดแล้วไม่มีอะไรที่มาปิดบังอะไรนะมันพวกนี้มันเซิร์ชใน YouTube ดูได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตอบคำถามว่าอันไหนเส้นไม่เท่ากันเส้นเท่ากันทำไงติดไม่ติดก็เดี๋ยวผมไล่ตอบให้นะครับเพราะว่าผมอยากเน้นว่าถ้าปีนี้คือช่างหลายๆคนเนี่ยมันอย่างงานประกวดก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามีช่างเยอะขึ้นทีนี้คนสนใจในการสักเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่ผมความรู้วิธีสักเนี่ยมันหาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาแชร์ในเรื่องของการเขียนรูปการต่อยอดของช่างต่อไปเมื่อเราสักเป็นแล้วเนี่ยเราจะไปเขียนรูปเนี่ยเราจะต้องยังไงนะครับต้องว่าเดี๋ยวนะมันเงาแสงฮะมันก็เอียงองศาหน่อยนึงใช่ไหมผมต้องจับเอียงองศาหน่อยได้ไหมอย่างนี้นะครับเมื่อกี้มันเอียงองศาเอ้ยมันเอียงไปฝั่งนั้นเนี่ยเวลาวาดรูปเราดูอย่างนี้ด้วยนะครับเรียกองศาการเขียนรูปบางทีมันหลอกตาก็ถูแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ลงแสงเงาเนี่ยผมก็ลงเป็นลักษณะยังไม่ได้ใส่เส้นใส่อะไรนะครับใส่เป็นพื้นของแสงเงาก่อนใส่เป็นพื้นของแสงเงานะครับยางลบก็ใช้นะครับเพราะว่างานวาดเนี่ยมันจะมีเรื่องของรีเฟลกแสงนะฮะโอเคทีนี้แล้วก็ลวกแบบนี้เลยนะฮะนะฮะลวกพอผมลงแสงเงาเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาใส่เส้นผมละใส่เป็นเส้นๆนี่เราวางโครงสร้างแสงเงาก่อนนะครับมัดที่โดนแสงโดนอะไรพวกนี้ใส่ไว้ก่อนดินสอผมก็ไม่ต้องเหลาอีกเลยนะอย่างแรกแหละก็คือดินสอนะครับไม่ต้องเหลาบ่อยเพราะว่าผมใช้เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นแบบแบนนะครับหลังจากนั้นก็เส้นผมก็เริ่มมาใส่ขีดเข้าไปเลยครับแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็ดูแทรกเข้าไปแทรกเส้นผมเข้าไปนะครับปึ๊บเพราะฉะนั้นมันจะได้ควบคุมโครงสร้างแสงเงาไว้ด้วยนะครับนะเนี่ยผมก็แทรกเข้าไปนะครับมันก็จะเริ่ม
เริ่มเป็นเส้นแล้วก็เริ่มมีโครงสร้างแสงเงาที่บอกมัดบอกทรงบอกก้อนนะครับคือรองพื้นแสงเงาเสร็จหลังจากนั้นก็ใส่เส้นผมเข้าไปแบบนี้นะครับแทรกเข้าไปบ้างนะครับลองพื้นยางลบนะครับยางลบก็ใช้เนี่ยในเรื่องของการเช่นผมก็ใช้อย่างนี้นะครับยางลบจุดประทะแสงก็ตัดเหลี่ยมสันวาวนะครับกรีดกรีดให้มันมีความวาวของเส้นผมหน่อยมันลื่นมันลื่นบีบกระดาษเล็กนี่ครับยางลบเนี่ยใช้นะครับใช้รีเฟกแสงบ้างพวกวัตถุวาวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ปล่อยที่ว่างแล้วกรีดเลยกรีดเสร็จเป็นไงครับก็เก็บรายละเอียดเส้นนิดนึงก็ค่อยมาสั่งแทรกเข้าไปเส้นนะครับโอเคเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็เคลือบอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่งขึ้นกว่าเราเนี่ยคือกรีดปุ๊บเห็นไหมมันกระดาษมันไม่ช้ำเพราะว่าผมใช้มือเนี่ยไม่ได้ไปถูหลังจากนั้นก็ไล่เก็บไล่เหยียบงานไล่ไปนะครับเหยียบมันยาวนะอันนี้ถ้าเป็นการฝึกก็ใช้กระดาษบุ๊กก็ได้ครับเพราะว่ากระดาษบุ๊กเนี่ยมันต้นทุนมันไม่แพงมากนะแผ่นนึงก็ประมาณเท่าไหร่ก็7 8บาทอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่เราวาดกับลูกค้าจริงเนี่ยอย่างนี้ฮะค่อยใช้กระดาษแบบนี้นะครับเขียนนะฮะนี่เราเป็นกระดาษฝึกก็ใช้เป็นกระดาษบู๊แบบนี้แหละมันจะยับนิดนึงก็พยายามอย่าไปพับมันนะครับเนี่ยนะครับถ้าไปวาดกระดาษเปเปอร์พวกนั้นมันวาดได้น้อยมันโอ้ยแผ่นนึงมันหลายบาทใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าเริ่มกระดาษบู๊แบบนี้ฮะซื้อฝึกที่บ้านถ้าไม่มีล่ะฝาบ้านฮะก็ไล่มาทีนี้ก็เริ่มไล่งานอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้ออกไปนะครับโอเคเมื่อก็เห็นนะฮะก็ค่อยเก็บนี่ว่าเขียนรูปเนาะมันก็ต้องใช้เวลานะมาเดี๋ยวเริ่มคำถามเลยเดี๋ยวเริ่มผมจะอ่านคำถามแล้วจะไปคืออันนี้มาจากไหนที่ YouTube ด้วยเหรออุ๊ยไปอ่ะทีนี้ถ้าไปดูทีนี้ผมจะได้คำถามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนดูย้อนหลังนั่นแหละฮะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยดูหน้าจออยู่แล้วไงสไตล์ก็จะดูทุกคลิปนะครับสองคนสามคนดูผมไม่รู้หรอกคนเดียวหรือกับโทรศัพท์ผมก็พูดจนนู่นแหละจนเสร็จใช่ไหมครับคำถามจากทางบ้านอยากหัดสักครับครูเราจะเริ่มยังไงดีอย่างถ้าจะเริ่มครับมันต้องแยกแบบนี้ครับถ้าอยากสักเนี่ยมันจะมีคลิปที่ผมแปะอยู่ในเพจใช่ไหมครับแยกเป็นระหว่างสักเป็นกับสักสวยสักเป็นเนี่ยคือสงสัยก่อนครับสงสัยกับตัวเองว่าสงสัยอะไรบ้างสงสัยอุปกรณ์เครื่องมือของการทำงานตัวเนี้ยของอาชีพสักตัวเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็จะมาแกะดูอ๋อมันมีเครื่องสักมันมีเข็มสักมันมีสีสักมันมีอุปกรณ์ออฟเซตสักก็คือพวกชุดคินซิ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็มาดูว่าเครื่องสักมีกี่แบบเห็นไหมเครื่องสักมันมีแบบกลไกที่มันเป็นเหมือนจักรยานกับกลไกที่เป็นเหมือนมอไซค์กลไกนะครับกลไกที่มันซอฟผิวกับกลไกที่ไม่ซอฟผิวใช่ไหมครับจักรยานกับมอไซค์นะครับสปริงโช๊คมันมีหลายแบบนะครับอันนี้คือกลไกนะครับไม่รู้จะพูดจับภาษาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไปดูว่ากลไกที่กลไกจักรยานเนี่ยตกหลุมมันก็กระแทกใช่ไหมครับกลไกที่มีซอฟผิวไม่รู้จะเป็นเครื่องหรือเข็มเนี้ยแต่กดแล้วไม่ดับคือมันซอฟลงคือมันย่นลงเนี้ยแสดงว่ามันมีกลไกที่ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะดับเลยใช่ไหมครับแต่ถ้ามีเนี่ยมันก็คือการทำงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ากลไกจักรยานตกหลุมลึกๆเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ในการสักให้ชั้นผิวหนังครับถ้าเป็นกลไกที่เป็นลักษณะมีตัวนี้
ซอฟต์ผิวไม่ว่าจะเป็นเข็มหรือเครื่องนะมันก็จะอยู่ลักษณะตกหลุมมันก็ทำงานแทนอย่างนี้นะครับอันนี้คือเครื่องสักมันจะมีอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็แยกออกเป็นสายโรตารี่สายพอยสายเพนสายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่แน่ๆเราต้องเช็คเป็นในการเช็คการแตะนี้ก็ได้นะครับแต่เราไม่ดับอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เข็มสักมันมีกี่แบบมันมี2แบบแบบที่1เข็มกลมและเข็มแบนแบบที่2ก็คือแบบมีสปริงไม่ใช่ดิมีเขาเรียกว่าอะไรเข็มฮอกและเข็มก้านอ่ะคือในตัวฮอกเนี่ยมันจะมีตัวยืดหยุ่นใช่ไหมคือไม่ใช่สปริงไม่ใช่อะไรเนาะมันไม่ใช่มันเป็นยางนะครับแต่กลไกเนี่ยกลไกมันยืดหยุ่นผมไม่รู้จะพูดภาษาไทยว่าอะไรเนาะมันคือกลไกแบบนี้นะครับกลไกยืดหยุ่นเนาะไม่ใช่สปริงนะสปริงคือสปริงเนาะแต่กลไกมันคือยืดหยุ่นแบบเนี้ยเหมือนมอเตอร์ไซค์นะผมแปลว่ามอเตอร์ไซค์แล้วกันกับไม่กับจักรยานคือเป็นก้านเฉยนะครับมีอยู่2แบบนะครับก็คือเข็มกลมเข็มแบนฮอกกับก้านแล้วก็สีนะครับก็อันนี้ฮะสักเป็นเนี่ยต้องสงสัยแบบนี้สีสักก็จะต้องไม่ใช่ว่าสีแดงสีเหลืองสีอะไรครับสีสักเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยพิกเมนต์กลีเซอรีนแอคเชียลแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำกันผสมนะครับแล้วก็บวกตัวประจุเพื่อศึกษาแบบนี้ทำไมมันจะมีสีเหนียวสีเหลวอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราสักไปเนี่ยสีทำไมมันแข็งเร็วเพราะว่ามีกลีเซอรีนกับแอคเชียลแอลกอฮอล์มันทำปฏิกิริยากับอากาศทำให้เรามีปัญหาเพราะฉะนั้นศึกษาไหมต้องศึกษาหลายคนทุ่มไปศึกษากับเครื่องอย่างเงี้ยกับศิลปะอย่างเงี้ยบางทีมันก็เกิดประสบการณ์จากอะไรสีมันก็มีผลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสงสัยมันด้วยว่าเมื่อรู้แล้วว่ามันมีกลีเซอรีนแบบนี้เราก็จะเป็นไงป้องกันรับเวลาสักก็คือไม่เทเยอะแล้วก็ไม่โดนอากาศตรงนี้นะครับขอเติมน้ำก่อนได้ไหมไม่เข้าใจว่าพูดดังเลยเขียนเข้าใจอยู่เหรอฮะมันอ่านได้อยู่เหรออ่านออกเหรอไม่ออกเหรอหมายถึงหนูเหรอหมายถึงว่าหน้าจออะไรเนี่ยอ่านออกเหรออ๋อค่ะเราคือหนูว่าเขียนความคิดเนี่ยไหมนะครับเริ่มต้นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือเริ่มต้นแบบนี้แหละก็คือเนี่ยเห็นไหมหลังจากนั้นก็ชุดอุปกรณ์แอคทินซิ่งเนี่ยมันก็ประกอบด้วยชุดทำความสะอาดนะครับสีสักกลัวอะไรครับกลัวแอลกอฮอล์นะครับมันผักตัวมันออกเนี่ยมันส่วนผสมของสีเพราะฉะนั้นก็ใช้น้ำเกลือนะครับในการทำความสะอาดได้นะครับอัพเปอร์แคร์วิตามินเอนะครับช่วยบำรุงหลังการสักใช่ไหมครับมันคือยาแก้อักเสบนะครับมีเบนเทนก็ได้นะครับแล้วก็ใบสอบประวัติคอนซัลท์สำคัญไหมสำคัญครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันคือสามารถสักได้ไหมคนเราสามารถเป็นแผลได้ทุกคนเพราะฉะนั้นศิลปะสักตัวเนี่ยคือการเป็นแผลที่มีสีพิกเมนต์ติดเข้าไปเพราะฉะนั้นการดูแลแผลเขาแตกต่างกันใช่ไหมเบาหวานหายยากอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นไงครับบอกการดูแลที่แตกต่างด้วยใบสอบประวัติหลังจากนั้นการทำงานเป็นไงครับถ้าเรารู้ว่าใบสอบประวัติเป็นไงเราก็จะบอกวิธีการดูแลได้แล้วนะครับอันนี้สักเป็นเริ่มต้นอย่างเงี้ยใช่ไหมศึกษาแบบนี้หลังจากนั้นก็สักสวยไงสักสวยหรือสักอันนี้ก็ต้องเป็นหลักศิลปะนี่คือการเริ่มต้นนะครับหลักศิลปะแล้วก็แยกเป็นการฝึกฝนชำนาญฝึกฝนชำนาญกับฝึกฝนความเข้าใจยังไม่ได้แล้วก็ค่อยต่อยอดสู่ความรู้สึกหลักศิลปะประกอบไปด้วยชำนาญเข้าใจและความรู้สึกสามส่วนทำไมนะครับเขียนใหม่ก็คือชำนาญเข้าใจความรู้สึกแล้วก็นี่นะฮะมันจะได้มาเป็นถ่ายทอดมาเป็นผลงานนะครับชำนาญคืออะไรครับชำนาญในการใช้อุปกรณ์ชำนาญในการคอนโทรลชำนาญในการชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการคอนโทรลเครื่องมือจิตรกรรมที่ประกอบไปด้วยเส้นเพนเท็กเจอร์และสเปซเราใช้วาดภาพเนี่ยเราใช้เครื่องตัวนี้วาดภาพนะครับเส้นคือโครงสร้างนะเส้นไม่ใช่เข็มไม่ใช่อุปกรณ์นะครับเส้นคือโครงสร้างรอบนอกเพนคือพื้นที่กว้างพื้นที่กว้างแบบนี้นะเส้นขอบคือโครงสร้างแบบนี้ที่ทำได้ลักษณะ2แบบน้ำหนักเท่ากันกับนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ texture คืออารมณ์ขีดข่วนดอทของอุปกรณ์นะครับแล้วก็สเปซที่ว่างนะครับเนี่ยคือฝึกให้ชำนาญด้วยอุปกรณ์พวกนี้นะฮะหลังจากนั้น
เราก็ลากหนังเทียมมันก็ไม่ถึง10แผ่นเพราะว่าอะไรครับมันมีแค่นี้แค่แยกไปฝึกในรูปทรงต่างๆเฉยแต่เราต้องการโฟกัสแค่ส่วนนี้ให้มันได้เท่ากันก็ต้องเท่ากันก็วิเคราะห์อุปกรณ์ตีสั้นตียาวนี้ค่อยไปดูคลิปที่ผมเคยลงใช่ไหมครับว่าแยกเป็นดีเทลความเข้าใจเนี่ยคืออะไรครับเขียนความเข้าใจในอากาศในกระดาษทองนะครับความเข้าใจประกอบไปด้วยกฎบังคับของการเขียนรูปเหมือนสุคูลของคณิตศาสตร์ศิลปะอย่างเงี้ยก็คือมิติและระยะเขียนเรียนความเข้าใจก่อนอนาโตมีเรียนความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเรียนแสงสีเงาเรียนความเข้าใจก่อนใช่ไหมครับเรียนความเข้าใจบนกระดาษก่อนที่จะไปวาดรอยคนจริงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ให้เห็นในอากาศนะครับต้องเรียนบนกระดาษก่อนหลังจากนั้นก็เรียนองค์ประกอบศิลป์แล้วก็องค์ประกอบศิลป์รวมถึงความคือเฉพาะทางแยกเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับความเข้าใจเฉพาะทางแก้ปัญหาแก่นสารมันเช่นสีน้ำดินสอดอยิ่งอะไรพวกนี้ต้องแยกเป็นเฉพาะทางนะครับมันรวมกันไม่ได้แต่เรียนความเข้าใจพวกนี้ใช้ด้วยกันได้แต่เวลาทำงานเนี่ยมันต้องแยกความเข้าใจออกเป็นของใครของมันนะครับสีน้ำก็คือสีน้ำนะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้สุดท้ายก็คือความรู้สึกนะครับเพราะมันต้องถ่ายทอดผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะครับอย่างเช่นอารมณ์ฟีลลิ่งของผมอย่างเงี้ยผมมีลักษณะมันวาวมีความเบามันจะมีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องถ่ายทอดให้มันดูเบาใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเขียนลักษณะแบบนี้นะฮะพูดดังเลยสมมติว่าผมเขียนตุ๊กตาฮานุมานอะไรพวกนี้นะมันปิ้วนะครับปึ๊บนะจะทำให้มันดูเบาฮะดูมันปิ้วฮะนะนะเราจะได้ดูรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวได้นะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจก็ถ่ายทอดผ่านความรู้สึกเนี่ยฮะมันก็เลยดูเป็นไงฮะแค่เส้นเนี่ยมันก็บอกสามารถบอกว่าคือไม่ใช่ว่าเราสักเส้นติดเส้นคมเส้นเนียนได้แล้วเส้นต่อไปคือต้องเส้นเคลื่อนไหวเส้นมันคนเส้นแข็งแรงเส้นอ่อนเบาผิวไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าไม่มีเส้นไหนใสเท่าที่ว่าเห็นไหมฮะผมก็ต้องเป็นไงเนี่ยก็ต้องปล่อยที่ว่าแต่ต้องมีเส้นไกด์นำสายตาใช่ไหมครับอย่างนี้น้ำหนักเพื่อจะให้ดูเป็นไงครับดูวัตถุนี้ลอยไปฝั่งนี้นะครับอันนี้คือเขียนจับความอันนี้คือความรู้สึกแล้วว่าน้ำหนักของเส้นเนี่ยเหมือนดาวหางนะฮะกับแบบเนี้ยอันไหนมันจะลอยล่ะครับแบบที่มีน้ำหนักและทิศทางนะฮะเขียนก็กำหนดทิศทางมานะครับนี่นะเขียนเราอันนี้เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องคือเข้าใจในเรื่องของพื้นผิวเข้าใจในเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันต้องใช้ความเข้าใจรู้สึกว่ามันพื้นผิวแบบมันเป็นแบบยังไงนะครับหยาบด้านมันเบายังไงนะครับผนังปูนผนังกระจกเรียบแบบพื้นผิวเป็นยังไงนะอันนี้ต้องถ่ายทอดนะครับผ่านความเข้าใจเพื่อให้รู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับเขียนขนนกบางคนเขียนหนักอยู่เลยนะครับขนนกอย่างเงี้ยเนี่ยขนนกนะผมเขียนก็บางทีบางคนก็เขียนโครงสร้างควบคุมมันนับจำนวนไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ฮะปึ๊บอย่างเงี้ยเราก็เวลาเราเขียนรูปบางทีแล้วก็ลักษณะของขนนกเป็นไงลักษณะมันมาอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็คือ1ตัดขอบ2ก็คือความเป็นมันเบาไม่มีฮะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติคือมันควรจะมีหนักเบาใช่ไหมครับบางคนเขียนแบบเท่ากันหมดเลยอย่างเงี้ยผมมองว่าอันนี้มันไม่ได้ใช้ความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ของพื้นผิวเข้ามาตอบโจทย์เนี่ยอย่างเงี้ยพวกที่ให้มันดูว่ามีลักษณะความเป็นมันเบาบางคนมันเขียนแบบบางคนเขียนเท่ากันหมดแล้วก็บางคนก็ตัดคออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็สำคัญนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดให้มันรู้สึกไงครับว่าอันนี้วัตถุอะไรนะครับกิ่งไม้อย่างเงี้ยอารมณ์กิ่งไม้ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยบางทีกิ่งไม้เนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีเปลือกไม้ใช่ไหมครับ
เวลาเขียนก็เป็นไงครับก็ให้มันมีอารมณ์เปลือกไม้มีแล้วมันจะได้รู้สึกอยากได้มันวาวแบบไหนโอเคนะครับไม่ใช่ว่าสักแบบเรียบแบบนี้ตลอดนะครับมันใช้ไม่ทุกอย่างนะครับพวกนี้ผมมีคลิปอยู่ในนั้นหมดแล้วศึกษาได้นะครับไม่ใช่ดูคลิปเดียวนะผมทำมาเกือบ2ปี3ปีนะครับว่ามันต้องดูศึกษาหลายๆคลิปนะครับบางคลิปเนี่ยผมยกตัวอย่างบางจุดแต่ถ้าดูหลักๆหลายๆเนี่ยคือผมอธิบายไว้หมดแล้วในคลิปต่างๆนะครับเฮ้ยเจ็บคอเว้ยในหลักฐานอยากไปเรียนครับโรงเรียนอยู่แถวไหนครับก็เดี๋ยวทักไปอินบ็อกซ์ก็ได้ครับตอนนี้อยู่นนทบุรีนะครับแต่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนแรกว่าจะนี่แหละว่าจะไม่ได้สอนตัวต่อตัวจะทำพวกออนไลน์หรือว่าทำอันนั้นนะฮะก็เดี๋ยวลองทักมาดูครับแต่ใจผมเนี่ยคือตัวต่อตัวว่าจะไม่ได้รับสอนแล้วอะไรเงี้ยเครื่องสักมีกี่ประเภทครับอย่างที่ผมว่าเครื่องสักผมไม่รู้มียี่ห้อกี่แบบกี่อะไรผมแยกออกมาเป็น1กลไกจักรยาน2กลไกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมีสนามแม่เหล็กคือแล้วก็มีมอเตอร์นะครับอันนี้คือเครื่องสักนะครับหลังจากนั้นก็เกิดดีไซน์นะครับเกิดดีไซน์มาเป็นการทำงานถ้าเป็นสนามแม่เหล็กก็คือมีมันตีเข้ามาใช่ไหมครับดูดติดผักกับคอนแทคคอยนะแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์มันก็แยกออกมาเป็น1หมุนจักรแกนด้วยการเอาแกนไว้ข้างๆอย่างเงี้ยหมุนรอบอันนี้คือไดเรกใช่ไหมครับก็คือตั้งแกนไม่ใช่ศูนย์กลางแต่ตั้งแกนออกมาเป็นระยะห่าง2มิล 2.5 3มิลแล้วหมุนรอบการทำงานก็จะเป็นลักษณะมองบนก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือหมุนรอบนะครับแล้วก็ด้วยกลไกมอเตอร์นี้เขาเปลี่ยนจากที่เอาจากแกนอย่างเดียวมีตัวทดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมันกลายเป็นว่าการหมุนรอบมันเนี่ยมาทดกับตัวนี้เพื่อให้เข็มมันแทงตรงนะฮะอันนี้ก็คือมอเตอร์เหมือนกันก็คือโรตารี่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนเพนเนี่ยก็คือถอดจากมอเตอร์เพียงแค่ว่าแทงลักษณะข้างในจากตัวเครื่องมันเลยนะครับก็กลไกนี้แหละแต่ตัดเข็มออกนะครับมีแค่ตัวที่มันแทงเข็มฮอกอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงแทงมือนะครับที่เหลือเป็นดีไซน์ที่เหลือเป็นยี่ห้อเป็นราคานะครับแต่กลไกมันอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เริ่มต้นควรใช้แบบไหนแบบโรตารี่ครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กใช้ยากถ้าราคาแบบยังว่ามันสนามแม่เหล็กหรือติดผักเนี่ยมันมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่าโรตารี่กับไดเรกเนี่ยมันเริ่มต้นได้ง่ายกว่านะครับมันปรับไฟเบาก็มีกำลังแล้วก็แถมไม่ต้องคือมันใช้ไฟไม่ได้เยอะเหมือนพวกอย่างนี้นะครับถ้าเราเริ่มพูดถึงราคาเริ่มต้นเดียวกัน500แบบนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างโอเคกว่านะครับถ้า500แบบนี้บางทีมันใช้ยากนะครับใช้ได้แป๊บเดียวมันหลวมไงเช่นน็อตหลวมแรกก็โอเคเริ่มหลวมก็เริ่มมีปัญหาง่ายแต่เนี้ยมันล็อกสงสัยมากครับคำว่าซอฟกับไม่ซอฟกลไกฮะคำว่าซอฟเนี่ยเหมือนลูกบอลกับกระถางต้นไม้โยนลงพื้นซอฟเนี่ยลูกบอลจะเด้งถ้าไม่ซอฟเนี่ยกระถางจะแตกเป็นแบบนั้นนะครับหรือไม่ก็กระถางโยนลงสนามหญ้าซอฟเพราะสนามหญ้ากับโยนลงพื้นปูนคอนกรีตซอฟเพราะพื้นคอนกรีตแต่เป็นกระถางต้นไม้นั่นคือกลไกฮะกลไกการซอฟไม่ใช่ว่าสิ่งไหนต้องซอฟกลไกรวมกันแล้วสองวัตถุกระทำกันแล้วเกิดการซอฟในรูปแบบกลไกแบบนี้นะครับครูใช้หนังเทียมประเภทไหนฝึกครับหนังเทียมประเภทเมืองจีนไม่ใช่มันประเภทสีเหลืองนะครับคือตัวอย่างเขาดูแลครูมีเฟซส่วนตัวไหมครับมีครับเฟซหนึ่งอยู่ตะพบนะครับมีเฟซหนึ่งอยู่ตะพบสามารถไปดูได้ลงสีแล้วไม่เท่ากันนะครับต้องแก้ด้วยวิธีไหนครับแก้ด้วยเข็มกลมครับเพราะอะไรลงสีไม่เท่าเมียหนังเทียมหลังมาเขาจะเรียกซิลิโคนลองจับดูก็ได้ครับเอาไม่ใช่ป่ะคืออันนี้ให้อันนี้เนี่ยกับแบบบางที่แบบนี้ฮะนี่แหละนี่แหละครับลงสีแล้วไม่เท่ากันเนี่ยต้องแก้ได้แบบไหนผมวางก่อนสีกับความเข้าใจเนี่ยแยกออกก่อนนะครับถ้าสีไม่เท่ากันน่ะเราเอาดินสอกดนะฮะถ้าฝึกนะฝึกไปที่ดินสอกดหรือไม่ก็เข็มกลมเบอร์เล็กทำไมต้องฝึกเข็มเบอร์เล็กฝึกจัดระเบียบที่ว่าให้มันเท่ากันเช่นนี่ฮะการจัดระเบียบที่ว่างไงฮะเห็นไหมเพราะ
ราะฉะนั้นต้องใช้อะไรฝึกครับใช้ดินสอกดหรือเข็มเล็กๆไม่ใช้เข็มแบนก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรไม่เข้าใจเหมือนเดิมเพราะเราถูแบบนี้มันจะเท่ากันได้ยังไงติดเต็มดำก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นไงครับการจัดระเบียบไม่มีระเบียบของการถ้าต้องการให้เนียนใช่ไหมครับก็ต้องจัดระเบียบที่ว่างดินสอกดนะครับกับเข็มกลมเบอร์เล็กจะฝึกให้ทำให้ตัวเองมองเห็นมากง่ายฮะเห็นไหมถ้าฝึกสีเนียนทึบเต็มต้องฝึกเข็มกลมหรืออุปกรณ์เล็กๆไม่ใช่ฝึกเข็มแบนนะฝึกเข็มแบนก็เหมือนเดิมมันแก้ไม่ถูกจุดเพราะเราไม่เข้าใจในเรื่องของการจัดระเบียบที่ว่างนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกจัดระเบียบที่ว่างแบบนี้อันนี้ไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่ประสบการณ์อะไรนะครับความเข้าใจในการจัดระเบียบที่ว่างนะฮะแล้วก็สานกันนิดเดียวจะทำให้ช่องไฟมันเหลือแคบน้อยผมเลยทำทั้งแผ่นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเหมือนทำทั้งแผ่นแบบนี้นะเนี่ยต้องเนี่ยมันคือการจัดระเบียบนะแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะอันนี้ใช้สายตาในการควบคุมน้ำหนักแล้วก็เวลาทำก็ลองกระดาษนุ่มๆนะให้ดูว่าเราทำน้ำหนักลดไปการกระบาดกันนิดเดียวก็เป็นไงครับปิดที่ว่างเพราะฉะนั้นไม่เนียนเนี่ยมันอยู่ที่การจัดระเบียบที่ว่างครับเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกการเรียงเส้นนะครับเรียงเส้นการสานปิดที่ว่างให้เกิดเป็นน้ำหนักดูแบงค์20เราก็ได้ครับแบงค์100เราก็ได้สังเกตว่าเขาจะทำเป็นลักษณะเป็นเส้นเท่ากันแล้วสานกันให้เกิดเป็นน้ำหนักไงนี่นะนี่คือการจัดระเบียบที่ว่างนะครับให้เกิดเป็นน้ำหนักไม่ใช่ฝึกหนักไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ฝึกหนักเลยครับเป็นการจัดระเบียบความเข้าใจเรื่องของการจัดที่ว่างนะครับแนะนำหมึกที่ดำที่สุดได้ไหมครับก็ อย่างว่านะเหมือนเราคือสีเนี่ยผมบอกเลยมีหลายเฉดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดไม่หมดหรอกผมใช้ไม่กี่อย่างอันไหนที่มันดีแล้วสำหรับผมแนะนำแบบนี้ว่าถ้ามันดีแล้วถนัดแล้วอย่าไปเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยนะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยคืออะไรครับพัฒนาไปทางด้านความรู้ความเข้าใจและความชำนาญถ่ายทอดผ่านความรู้สึกอุปกรณ์ถ้ามันถนัดแล้วอย่าไปเปลี่ยนไม่มีประโยชน์อะไรครับมันลากเส้นแบบนี้ได้แล้วจะไปเปลี่ยนทำไมใช่ไหมฮะในเมื่อลากพัฒนาไปที่ความเร็วความชำนาญความเข้าใจและความรู้สึกสิ่งไหนถนัดแล้วอย่าไปเปลี่ยนสีดำคือสีดำเหมือนกันเหลืองก็คือเหลืองนะครับแดงก็คือแดงนะครับศิลปินทำงานศิลปะมากวันขึ้นเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์เยอะขึ้นความเข้าใจความรู้สึกและความชำนาญต้องมากขึ้นอุปกรณ์ต้องน้อยลงใช่ไหมครับถ่ายทอดผ่านความรู้สึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางอย่างที่มันถนัดแล้วอย่าไปเปลี่ยนนะครับนอกจากมันเสียก็อยู่ในป่าอีกไม่ใช่ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันสร้างเส้นได้แล้วนะครับเครื่องมือมีแค่เส้นเพนเท็กเจอร์และสเปซเนี่ยเมื่อมันสร้างได้แล้วไปเปลี่ยนเนี่ยผมมันก็ต้องจูนใหม่นะครับทำอาชีพก็เสียเวลาแต่ถ้าพัฒนาก็คือบางทีเราเหมือนรถกระบะเนี่ยเอ้ยจะซื้อรถเก๋งมันดีขึ้นเอาก็อย่างน้อยก็รู้ว่ามันใช้งานยังไงศึกษามันก่อนแล้วค่อยไปซื้อเพื่อให้มันฟังก์ชันให้มันง่ายขึ้นอันนั้นน่ะคือการเปลี่ยนเพราะว่าให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะเทคโนโลยีหรือว่าการที่ทำพวกนี้ออกมาเนี่ยมันทำให้เราง่ายทำให้ไม่ได้ทำให้เราเก่งไม่ได้ทำให้เราราคาแพงนะครับมันทำให้เราง่ายขึ้นศิลปินก็ศึกษาว่าเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยเปลี่ยนเพื่อให้มันง่ายหรือเปลี่ยนให้มันได้ราคาถ้าเปลี่ยนเป็นให้มันได้ราคามันได้แค่มากสุดคือความเร็วแต่ราคาเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เวลานะครับราคาของงานศิลปะเพชรกับก้อนหินเนี่ยเพชรไม่เล็กๆกับก้อนหินก้อนเท่าบ้านราคาก็แตกต่างกันเพราะว่าเพชรคือเพชรมันไม่กำหนดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยเขาทำไม่ต้องเยอะแต่ทำให้มันเฉียบทำให้เป็นเพชรทำให้มันเฉียบนะฮะคุณก็ไม่ต้องทำบ่อยแต่เขาเรียกว่าลบบนโต๊ะใช้ไอเดียความคิดเขียนมาบนโต๊ะมีชิ้นเดียวบนโลกขายไอเดียสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรความเป็นคุณอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือราคาแพงไม่ใช่เครื่องแพงนะครับที่จะบอกว่าอาชีพเราอยู่ได้ทำไมครูสักแล้วสีไม่เลอะเลยครับเหมือนผู้กันไงฮะเราฝึกความเข้าใจแบบนี้การควบคุมไงเวลาเราเขียนผู้กันนะครับเราลากปุ๊บเราเอาทิชชู่ไปแปะผู้กันแปะบนกระดาษคืนไหมไม่แปะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกนะครับฝึกควบคุมหมึกด้วยผู้กันก็จะเข้าใจแบบคือวางบางอย่างเราวางอุปกรณ์ลงไงฮะเหมือนผมเนี่ยผมให้งมไงว่าแต่ก่อนมันก็ไม่มีแบบวิธีการเรียนแบบนี้แล้วก็ต้องศึกษาเองใช่ไหมครับผมก็วางอุปกรณ์ลงเลยว่าเพราะอะไรที่ไหนได้ก็คือมันคือการควบคุมหมึกด้วยนะครับก็คือเวลาที่เราจุ่มนะครับมันก็ต้องให้บาลานซ์กับการลาก
เหมือนคนที่เขียนสีน้ำน่ะทำไมเขาลากได้พอดีวะความยาวนั่นแหละอันนั้นจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานนะครับมันบอกไม่ได้ว่าต้องจุ่มกี่ติ้งกี่หยดกี่ซีซีมันบอกได้ว่ามันคืออารมณ์ของประสบการณ์ในการจุ่มว่าเส้นความยาวเท่านี้มันจุ่มนานประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้ถึงจะใช้คำว่าประสบการณ์นะครับแบบนี้อันนี้ไม่มีเหตุผลนะไม่มีเหตุผลทางทฤษฎีอะไรรองรับครับแบบนี้มีอย่างเดียวคือประสบการณ์ในการทำงานว่ามือเราความเร็วเท่านี้สีคนเหนียวหรือเหลวนะครับเจ็บคอเสียงหายพูดดังทำไมวะเนี่ย ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมพูดดังเลยคิดด้านแสดงว่ามีลิมิตได้พูดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยไม่มันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงอาจารย์ครับสักไม่เข้าทำยังไงครับสักไม่เข้าทำยังไงครับอย่างนี้ฮะคำว่าไม่เข้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับร่างกายออกแบบมาเพื่อป้องกันมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออะไรขีดข่วนง่ายเพราะฉะนั้นมันป้องกันแบบรูปแบบยืดหยุ่นไงเหมือนลูกบอลโดดลงพื้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแรงต้านเข้าไปหน่อยเช่นเข็มกลมเนี่ยมีปัญหาสุดเข็มกลมเนี่ยมัน3 5 7 9อะไรพวกเนี้ย3 5 7 9 11 13 15อะไรเงี้ยมันก็เลยแปลมาพอมันรวมกันใช่มั้ยมันรวมกันแบบเนี้ยกับพอมันเบอร์ใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันรวมกันแบบเนี้ยมันก็เลยแหลมกับไม่แหลมเงี้ยฮะพอมันไอ้เล็กๆก็สักง่ายเพราะว่าอะไรมันแหลมไงเข้าอยู่แล้วนะครับแต่พอเบอร์ใหญ่เป็นครับไม่แหลมเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นไงครับแรงต้านมันอันนี้แรงต้านน้อยอันนี้แรงต้านมันอย่างเงี้ยเป็นไงครับก็ต้องดันสู้ให้จุดแข็งแรงเพราะว่ายิ่งไปใช้กลไกที่มีการคือการยืดหยุ่นซอฟต์อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเหมือนไปใช้มอไซค์อย่างเงี้ยอย่างเช่นเข็มฮอกเงี้ยมันยืดหยุ่นอย่างเงี้ยมันยืดหยุ่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องอัดให้มันเจอจุดแข็งแรงไงปึ๊บจุดแข็งแรงของมันก็ต้องเป็นไงอย่างเงี้ยคือจุดแข็งแรงของการเหมือนมอไซค์ไหมคืออย่างนี้มันก็อ่อนแอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเข็มเบอร์ใหญ่เป็นไงครับมันต้องอัดเจอจุดแข็งแรงเพราะฉะนั้นลองปล่อยยาวหรือยังครับบางทีเราอาจจะปล่อยยาวไม่พอเพราะว่าอะไรครับนี่มันป้องกันไงถ้าอย่างนี้ผมจะปล่อยยาวออกมาเพื่ออะไรให้มันเจอจุด สปริงที่มันแข็งแรงใช่ไหมครับเพื่อจะได้ดันผ่านถ้าเป็นเข็มแหลมเล็กๆเนี่ยไม่มีปัญหาครับเข็มแต่ถ้าเป็นเข็มใหญ่มีปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะมันเกิดแรงต้านเพราะมันรวมกันแล้วไม่แหลมไงเพราะฉะนั้นต้องปล่อยยาวออกไปอีกนะครับเพื่อดันให้มันเจอจุดแข็งแรงของกลไกมันเพื่อจะได้ดันผ่านนะครับหมดแล้วดิมีคำถามบ้านครูทำคลิปสอนใช้เข็มถ้าดูคลิปผมนะผมใช้เครื่องบ้านๆมากธรรมดามากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยใครจะไปซื้อของแพงแบบคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองว่า 100% เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก20% ที่จะลงทุนแบบตุ้มเดียวใช่ไหมครับผมก็เลยทำเป็นคนส่วนใหญ่ไงก็คือทดลองก่อนก็เอาเครื่องทั่วไปเนี่ยมีเนี่ยนะ600อันนี้เท่าไหร่นะ350 600นี่นะ300อย่างเงี้ยก็คือทุกคลิปเนี่ยผมทำเนี่ยเครื่องเท่านี้นะครับเพราะว่าอะไรอ่ะมันก็ทำงานได้อย่างที่เห็นแล้วคือผมทำจริงๆไงเครื่องแบบอย่างเงี้ยไปดูเลยครับไม่มีหรอกครับเครื่องที่มันแพงมากเกินหลัก 2,000 3,000 อย่างเงี้ยไม่มีครับมากสุดก็คือถ้าทำอย่างเงี้ยแชร์อย่างเงี้ยผมต้องทำแบบเหมือนที่บ้านเขาทำไงใช่มั้ยมันทำงานก็ถ้าไม่แม้กระทั่งทำงานนะผมใช้แม่สีกับเครื่องพวกนี้นะไปดูดีๆแต่อาจจะงานไม่เยอะหน่อยแต่ว่าเนี่ยกับเข็มฮอกครับเดินเส้นนะฮะคือยังไงล่ะเนาะถ้ามันก็มีเข็มฮอกอยู่มีหลายคลิปอยู่นะลองดูหลายๆคลิปนะแต่เข็มฮอกผมก็ใช้เครื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะไปศึกษาในเรื่องของกำลังกลไกขนาดเข็มและสีนะครับในเรื่องของการลากนะครับส่วนเรื่องของการลากให้มันคมเนียนนะต้องใช้หางตานะนะหางตากำหนดนะผมเปลี่ยนได้หลายน้ำหนักเลยจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับเห็นนะอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันแยกออกไปนะ
ใช้หมึกเดินเส้นทำเงาได้ไหมครับครูหมึกเดินเส้นคือผมรู้จักแต่ว่าแค่หมึกดำคำว่าทำเงาเนี่ยมันแยกออกเป็นสองสายมันกลไกของเครื่องเนี่ยมันมีแบบนี้ครับตีสั้นและตียาวมาดูกันตีสั้นคือการไปกลับแบบนี้ระยะเนี่ยฮะอันนี้กระบอกเข็มระยะของการไปกลับเนี่ยเครื่องของอุปกรณ์ทำงานอยู่2ถึง3มิลเนี่ยตีสั้นนะครับอันนี้ชั้นผิวการกลไกตียาวตียาวคือจากวันนี้ลงมาเนี่ยปุ๊บกลไกที่ไปกลับเนี่ย3มิลขึ้นไป3มิลบวกอันนี้คือตีสั้นตียาวผมไม่รู้ว่าผมยังไงนะครับมันมีแค่เส้นและเพนสำหรับผมนะคือเส้นและเพนเพนคือพื้นที่กว้างเช่นอย่างเงี้ยขอบโครงสร้างเนี่ยคือเส้นซึ่งขอบโครงสร้างเนี้ยสร้างได้2ลักษณะคือเท่ากันกับมีน้ำหนักส่วนเพนคือพื้นที่ข้างในนี้แบ่งครึ่งแล้วมีลักษณะ2แบบก็คือน้ำหนักเท่ากันกับมีน้ำหนักเข้มไปอ่อนอันต่อไปคืออะไรครับเท็กเจอร์คืออารมณ์ขีดข่วนดอทของอุปกรณ์ความสามารถสเปซที่บ้านผมก็มาดูว่ามันมีแค่นี้นะครับหลังจากนั้นยกไปใช้คือความเข้าใจหลักศิลปะอนาโตมีบ้างเปอร์สเปกทีฟบ้างนะครับผมแล้วก็ทำเงาคือน้ำหนักทำเงาคือน้ำหนักใช่ไหมครับการทำน้ำหนักแบบนี้มันทำได้กี่แบบแบบที่หนึ่งเจือจางคือการลดค่าสีด้วยน้ำผสมเป็นลักษณะโปร่งแสงแบบที่สองทึบแสงเป็นการลดค่าสีด้วยเฉดและติมหรือว่าเอาสีกับสีผสมกันก็คือสีกับสีผสมกันเนี่ยก็คืออย่างเช่นเงาแบบใช้ขาวผสมเนี้ยเป็นทึบแสงมันมีแบบเจือจางและแบบทึบแสงนะโปร่งแสงและทึบแสงแบบที่สามคือที่ว่างเป็นการลดน้ำหนักแสงเงาด้วยการทำเงาด้วยที่ว่างเห็นไหมอย่างเช่นผมทำเงาได้ที่ว่างแบบนี้นะเกิดเป็นน้ำหนักเจือจางเจือจางถ้าเป็นทึบแสงก็คือเอาสีขาวมาผสมคำถามใช้หมึกเดินเส้นทำเงาได้ไหมครับได้ทำไมจะไม่ได้แม้กระทั่งเอาเข็มเดินเส้นนั่นแหละทำเงาก็ได้เพราะมันมีแค่3แบบมันไม่ใช่อุปกรณ์นะครับที่สอกดทำแสงเงาได้ไม่ได้มันทำได้รูปแบบความสามารถของอุปกรณ์มันนะครับความสามารถอย่างเช่นที่สอกดระบายมันก็จะเป็นเส้นเป็นอะไรเนี่ยทำได้แต่ทีนี้ต้องมาวิเคราะห์ว่าเอาทำเงาเนี่ยเงาเราทำแบบเหลวหรือแบบเหนียวถึงจะมาเลือกเครื่องว่าตีสั้นหรือตียาวบ้างเงาเนี่ยเห็นไหมที่ว่างก็คือการวิบบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าแบบเหลวเนี่ยต้องตีสั้นอย่างเช่นเราเทสีมาจากขวดปุ๊บเหนียวๆมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาเอาน้ำผสมเข้าไปให้เกิดเป็นน้ำหนักเฉดเป็นฝาอย่างเงี้ยควรจะเลือกตีสั้นเพราะอะไรครับของเหลวไหลสู่ที่ต่ำมันตีสั้นเนี่ยกับตียาวมันวางกลไกไม่เหมือนกันนะครับระยะเวลาเท่ากันสมมติว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานเท่ากันระยะทางเท่ากันพื้นที่เท่ากันเนี่ยตีสั้นและตียาวเนี่ยตอบโจทย์เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับปล่อยไฟเท่ากันสมมตินะปล่อยไฟเท่ากันพื้นที่เท่ากันเวลาเท่ากันตีสั้นจะวางเม็ดดอทเม็ดสีได้มากกว่านะครับอย่างเงี้ยส่วนตียาวเป็นไงครับแบบนี้นะครับไม่เท่ากันนะครับเสียค่าเออร์เลอร์ไปในระหว่างที่มันไปกลับนะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์แบบนี้ผมจะวิเคราะห์แบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าผมใช้สีเหลวทำเงาลักษณะเจือจางคืนเอามิกผสมผมต้องใช้ตีสั้นเพราะมันจะได้วานเม็ดสีละเอียดเงาจะได้แน่นเต็มเนียนกลไกอะไรบ้างอย่างเช่นคอยไงตีสั้นพื้นที่กว้างก็จริงแต่มันเป็นสีเหลวผมต้องใช้ตีสั้นแต่ถ้าผมใช้ทึบแสงก็คือเอาขาวผสมเหนียวผมต้องใช้ตียาวเพราะนี่สีจากกระบอกลงสู่ผิวหนังมันเหนียวอยู่แล้วมันก็อัดเพราะฉะนั้นมันวิเคราะห์ไปที่แบบนี้ครับการทำเงาก็คือโปร่งแสงทึบแสงและที่ว่างการใช้งานคือวิเคราะห์จากโปร่งแสงหรือทึบแสงใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มาดูกลไกมันมีแค่ตีสั้นและตียาวไม่มีแบบอื่นอีกแล้วนะครับก็มาดูว่าของเหลวไหลสู่ที่ต่ำก็ต้องตีสั้นก็ของเหลวมันก็จะได้ไหลเร็วไหลทันใช่ไหมครับแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นหมึกเดินเส้นมันก็หมึกมันก็อันเดียวกันนะฮะ อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาถามกวนๆอะไรฮะ
คือบางทีคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะใช้เข็มกลมระบายสีหรือทำแสงเงาแทนเข็มแบนได้ครับได้แม้กระทั่งเข็มแบนเดินเส้นก็ยังได้เลยเพราะเส้นเงาเส้นไม่ใช่อุปกรณ์เส้นคือโครงสร้างเพนคือพื้นที่กว้างนะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์ความเป็นจริงไงแม้กระทั่งเอามือซ้ายทำได้ไหมยังได้หรือมือไม่ถนัดก็ทำได้ไหมทำเส้นได้ทำเพนได้ไหมได้เนี่ยแค่มันไม่ถนัดเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มันก็เหมือนกันนะครับมันทำได้มันอยู่ที่ความสามารถที่มันตอบโจทย์เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับดอททำได้เหมือนกันหมดนะครับอย่าลืมว่าเข็มนั้นมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนเข็มกลมและเข็มแบนนั้นสามารถสร้างทุกอย่างเหมือนกันได้อยู่ที่ความสามารถของเราชำนาญหรือว่าความสามารถของพื้นที่แล้วก็การตอบโจทย์เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแต่ที่แน่แยกมันออกเส้นมันคือโครงสร้างเพลย์มันคือพื้นที่กว้างมันไม่ใช่รูปทรงไม่ใช่อุปกรณ์เข็มกลมเข็มแบนนะครับผมสักแล้วสีอ่อนครับเกิดจากไฟเบาหรือจุ่มสีสีอ่อนอย่างนี้ฮะสีอ่อนคือสีอ่อนสีเหลืองคือสีเหลืองสีขาวคือสีขาวนะครับสักไปแล้วสีอ่อนสังเกตว่าเวลาที่เราคือเอาง่ายๆสีขาวอะสักแรกๆเนี่ยร่างกายเราเวลาล้มใหม่ๆมันจะมีเลือดซึมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าสีเนี่ยมันอ่อนกว่าค่าเลือดค่าสีผิวแดงที่ถลอกรอทิ้งไว้สัก20นาทีดูครับ30นาทีสีจะเริ่มอยู่ตัวใช่ไหมครับก็คือผิวมันจะเริ่มอยู่ตัวเพราะฉะนั้นช่างสักนี่ควรจะเก็บสีติตัวเองด้วยการจำตอนลอกไว้นะครับเพราะว่าสีอ่อนเนี่ยอย่างเช่นคนเดินเส้นแบบนี้ดีกว่าสมมติว่าต้องเดินเส้นอ่อนแต่ใช้สีดำมีการทำได้กี่แบบก็คือ1เครื่องทำงานลักษณะดอทถ้าเราทำลักษณะเหมือนกับว่าดอทห่างๆนี่แหละจะเป็นเส้นอ่อนใช่ไหมครับถ้าดอกตีไปห่างก็คือเข้มไปอ่อนทีนี้เมื่อมันเป็นดอกถ้าเราต้องการเส้นอ่อนมากมันห่างไปมันกลายไม่เป็นเส้นเลยเป็นไงครับต้องผสมนะครับผสมเข้าไปให้เกิดเป็นเส้นอ่อนสีอ่อนเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของเส้นของเพนของสีอย่างเงี้ยมันมีความเต็มความแข็งแรงของมันนะครับสีเหลืองก็ต้องมีความแข็งแรงของสีเหลือง สีดำก็ต้องมีความแข็งแรงของสีดำเพราะฉะนั้นสีทุกสีอ่อนสีเข้มเนี่ยมีความเต็มของเนื้อเขาเรียกว่า saturation ความอิ่มตัวของสีนะมันมีหมดนะครับ saturation นี่คือความอิ่มตัวของเนื้อสีอย่างเช่นผมเอามาแบบนี้ดิสอย saturation คืออะไรครับก็คือความอิ่มตัวของสีแบบนี้ก็คือความเข้มข้นของต่อสีเอาถังนี้นี่ให้เข้าใจแบบนี้ก่อนบางคนอ่ะไปลดค่าสีด้วยน้ำหมดเลยผมให้ดูแบบนี้นะว่าใช้เราถ้าลองศึกษาเราต้องศึกษาไปที่แต่แม่สีนะ saturation คือความอิ่มตัวของสีสีม่วงมีความอิ่มตัวลักษณะเต็มแม็กซ์สุดเนี่ยเท่านี้สมมตินะการลดความอิ่มตัวของสีเนี่ยมีการลดลักษณะรูปแบบไหนบ้างรูปแบบหนึ่งรูปแบบตินและรูปแบบเฉดรูปแบบตินคือการใช้ขาวผสมก็คือไม่มีสีขาวในหน้าสีสมมติยกตัวอย่างคือเป็นการก็มันจะออกดูเป็นพาสเทลก็อันนี้ยกตัวอย่างแทนนะก็คือสีขาวผสมก็คือลดค่าสีจากความอิ่มตัวแบบนี้ด้วยการใช้เขาเรียกว่าอานิตินนะครับก็คือสีขาวผสมแบบที่สองคือลดด้วยแบบเฉดนะครับลดด้วยเฉดเนี่ยคือใช้สีดำผสมมันต้องเข้าใจความอิ่มตัวของสีนะครับไม่ใช่ว่าผสมน้ำตาลเลยนะบางทีมันก็เลยเขียนพื้นผิวไม่ถึงบ้างไงฮะบางทีมันก็เขียนแบบถ่ายทอดเท็กเจอร์บ้างอะไรเงี้ยไม่ถึงเพราะว่าอะไรครับเราไม่เข้าใจในเรื่องของความอิ่มตัวความแข็งแรงความแข็งแรงของเส้นความแข็งแรงของสีความอิ่มตัวของสีอะไรพวกนี้นะครับมันก็อย่างเงี้ยอย่างผมอธิบายว่าความอิ่มตัวของสีความแข็งแรงของเส้นเป็นยังไงก็คืออย่างนี้แหละครับเห็นไหมอันนี้คือจะเป็นการลดด้วยเฉดนะครับเฉดก็คือใช้สีดำมาผสมนะครับสีดำกับสีขาวจึงเป็นสีกลางเพราะว่าสีดำกับสีขาวไม่สามารถแปลงเป็นสีอื่นได้แต่สีแดงสีเหลืองพวกนี้มาโดนพวกนี้แปลงเป็นสีอื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สีกลาง
พราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้พวกนี้ไปในเรื่องของการทำในเรื่องของเส้นอ่อนสีอ่อนหรือไม่ก็ทำคือความอิ่มตัวของสีเป็นหลักเราหลายๆคนสักเนี่ยลอกมาจางเฉยเลยเพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้ศึกษาว่าความอิ่มตัวของสีบ้างการลดน้ำหนักของสีของเชดดิ้งเนี่ยมันมีกี่แบบการลดน้ำหนักเขาเรียกว่า value นะครับลดจากเข้มไปอ่อนเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายคือลดด้วยสเปซที่ว่างเพราะฉะนั้นมันต้องแยกเป็นเทคนิคศิลปินต้องเข้าใจแบบนี้แล้วยกไปใช้งานนะครับตอบโจทย์ในเรื่องอย่างเช่นโลหะโลหะมีเนื้ออย่างเงี้ยก็ต้องลดด้วยแบบตินแบบเฉดพวกนี้ใช่ไหมครับก็คือใช้สีไปผสมมันจะทึบแสงไม่ใช่ใช้น้ำผสมอย่างเดียวมันก็โป่งแสงคุณสมบัติมันไม่ได้ครับมันเลยไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความรู้สึกของพื้นผิวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษานะครับศึกษาไปที่ตัวนี้ด้วยก็คือแก่นสารนะครับศึกษาแม่สีศึกษาพวกอย่างเงี้ยนะครับให้มันหลังจากนั้นนั่นคือการผูกเชือกรองเท้าหลังจากนั้นก็ใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบข้างเนี่ยครับเขาเรียกว่าการออกแบบมันออกแบบจากอะไรครับแหล่งที่มาของความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคือความรู้สึกนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของความเป็นสัญชาตญาณได้รักโลภโกรธหลงเนี่ยมันคือความรู้สึกนั่นน่ะคือต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจหลังจากนั้นแหล่งที่มาของความคิดคือสิ่งที่อยู่รอบข้างอย่างเช่นลายไทยมาจากกาบกล้วยต้นกล้วยอย่างเงี้ยนะครับนะนั่นคือสิ่งที่อยู่รอบข้างศิลปะต่างๆที่เราเห็นของไทยเนี่ยมันคือมาจากต้นกล้วยบ้างกับมะพร้าวหล่นน้ำบ้างมาจากตาอ้อยบ้างนั่นคือสิ่งที่มาแหล่งที่มาของความคิดนะครับมารวมที่ไอเดียความรู้สึกแรงบันดาลใจของศิลปินขัดเกลาขึ้นมาเป็นงานศิลปะนั่นถึงจะมีพลังนะครับนั่นแหละอารยธรรมของเราก็คือสิ่งที่อยู่รอบข้างก็คือแวดล้อมนะครับไม่ใช่ใบสีมาประมาณนั้นนะครับปัจจุบันไม่เห็นต้นกล้วยแล้วนะครับโอเคฮะหมดแล้วนี่เหรอมีคนถามว่าอาจารย์จบอะไรมาไหนอาจารย์จบอะไรมาถ้าผมมองว่าจบอะไรเหรอผมจบศิลปกรรมม.ขอนแก่นไหมแต่ว่ายังว่าแหละมันเรียนผมไม่ได้เรียนเก่งนะเปอร์ด้วยตกด้วยนะครับมันผิดถูกนะเป็นรองนายกสโมศิลปกรรมด้วยนะคือก็เลยว่าไอ้จบการศึกษามันก็สูงสุดเท่านั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าอ่านเรียนตั้งแต่เด็กละพอละไม่เรียนต่อที่เหลือก็เลยเดินทางต่อตั้งแต่อายุ21นะก็21ถึง30เนี่ยผมที่ผมมีโปรไฟล์แบบนักออกแบบอะไรบ้างเนี่ยคือของจริงเนี่ยก็คือว่าผมไปค้นพบตัวเองตอนที่ผมเป็นรองนายกสโมสรศิลปกรรมตรงที่ว่าผมค้นพบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอายุหลังจากที่ผมจบแล้วนะครับจบแล้วก็เดินทางได้นะค้นพบตัวเองว่าจะอายุ30ตอนอายุ21อันนั้นคือเรื่องจริงของชีวิตเนี่ยเรื่องจริงของอายุไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรา30ว่ะเฮ้ยเพราะฉะนั้น20ถึง30ผมจึงเลือกออกเดินทางเพื่อสร้างอาวุธความรู้ผมก็เลย2ปีเปลี่ยนเพราะว่าอะไรครับผมรู้ว่าผมมาทำอะไรไงเพื่อที่30ถึง40เนี่ยผมจะเริ่มสร้างองค์กรนะเพราะฉะนั้นผมจึงมีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานที่หลากหลายเพราะผมเพียงแค่ไปค้นพบว่าผมจะอายุ30นะตอนที่ผมอายุ21ก็คือเลย9ปีผมจะ30มันเป็นไงเรื่องจริงว่ะเพราะฉะนั้นถ้า30เราเป็นไงวะถ้าจะอยู่รอดได้มันไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้อาวุธสงครามแต่มันใช้ปัญญาผมก็เลยเลือกที่จะเดินทางท่องยุทธภพไงฮะก็คือสายศิลปะนะครับก็เปลี่ยนเครื่องมือนะครับแต่ผูกเชือกรองเท้าให้แน่นด้วยการเข้าใจหลักพวกนี้หลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาเครื่องมือไม่เกิน2เดือน3เดือนวิเคราะห์ความสงสัยศึกษาความสำเร็จไม่ศึกษาปัญหาฮะเพราะปัญหาเสียเวลานะครับศึกษาผลลัพธ์เลยความสำเร็จเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ไม่ตั้งคำถามเชิงปัญหาเพราะว่ามันจะลังเลนะครับการลังเลเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดผมก็เลยแนะนำอย่างหนึ่งว่าศึกษาความสำเร็จอย่าสนใจปัญหาเพราะปัญหามีแค่2แบบแก้ได้หรือไม่ได้แต่2แบบนั้นจะโดนเวลาผ่านไปและพาเข้ามาใหม่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราคือการลังเลใจนะครับอาจารย์ค่ะแล้วก็มีคนถามว่ามีปัญหาตอนฝึกเดินเส้นวงกลมค่ะช่วยแนะนำสายตาครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมมองว่าเราลองวางอุปกรณ์นะครับอย่างเวลาที่ผมฝึก ผมต้องโฟกัสก่อนว่ามันใช้ส่วนไหนทำงานนะครับมันใช้สายตานะครับมันใช้สายตาเพราะเราล่างวงกลมได้ทั้งมือซ้ายมือขวาขอกระดาษ
มาดูแบบนี้ก่อนนะเราลองโยนของก็ได้โยนกะเวลาเรากะกะโยนเนี่ยเราใช้อะไรคาดน้ำหนักดูสายตาเราจะใช้สายตาในการกะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันอันนี้มันใช้เราต้องใช้สายตาในการกะเพราะฉะนั้นเราต้องมองเห็นเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมก็ต้องมองเห็นแล้วว่ามันเหมือนกับว่าสายตาเนี่ยคือกำหนดความกลมละตึงปึ๊บเนี่ยเราก็ทีนี้มือซ้ายล่ะมือซ้ายก็สามารถลากได้เพราะว่ามันใช้สายตานะปึ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าไม่ใช่มันลากไม่ได้ครับมันลากได้เพราะประเด็นจริงๆแล้วมันคือการใช้สายตาในการกำหนดทิศทางกระดาษให้มันหนีบไว้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมหรือจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นเหลี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการใช้สายตานะครับสายตาในเรื่องของการมองภาพรวมไว้นะครับอย่างที่ถ้าผมฝึกถ้าผมแนะนำการฝึกก็แบบนี้เลยตั้งขวดสีไว้อย่างเงี้ยครับแล้วลากเนี่ยหางตาต้องเห็นถ้าไม่เห็นมันลากไม่ได้ตั้งไว้แบบเอาวัตถุก็ได้นะครับเช่นแบบเนี้ยแต่ต้องแผ่นใหญ่ๆนะตั้งไว้เนี่ยปึ๊บเนี่ยตามองนี่ก็จริงแต่หางตาต้องเห็นเนี่ยแล้วลากดูครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปหลายๆตำแหน่งแล้วเราจะเริ่มเป็นไงครับอิสระเลยเพราะว่าเราใช้ตาควบคุมหมดเลยนะครับเห็นไหมอย่างนี้เวลาล่างรูปก็จะง่ายแล้วนะครับเช่นนะปึ๊บมือซ้ายเราทำได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลากเราก็ใช้หางตาควบคุมไงปึ๊บอันนี้เป็นการเช็คเองผมเปลี่ยนน้ำหนักแล้วมือข้าไม่ถนัดนะมันไปได้เหมือนกันหมดนะครับทุกทิศทางนะวงกลมอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นลองโฟกัสในเรื่องของการทำงานดีๆครับผมแนะนำเลยว่ามันใช้ไม่ใช่ฝึกหนักหรืออะไรครับมันใช้หางตาเนี่ยแล้วก็เวลาทำเส้นต้องคลายอุ้งมือได้เช็คตัวเองด้วยการทำวงกลมแบบนี้เล็กๆแล้วลองใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องคลายอุ้งมือเห็นไหมใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าทำเพลงต้องใช้ข้อมือแบบนี้ถ้าทำเพลงต้องใช้ส่วนนี้นะครับใช้ข้อมือจะกว้างแค่ไหนจะเล็กแค่ไหนก็เหมือนกันและใช้ส่วนนี้แต่ถ้าทำเส้นต้องใช้ส่วนนี้นะอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องคลายอุ้งมือได้ส่วนเรื่องของการคอนโทรลทิศทางเนี่ยต้องใช้หางตาครับแยกส่วนอย่างเงี้ยหางตาเวลากำหนดทิศทางอย่างเงี้ยครับมีคำถามมีไหมฮะนี่อ๋อเครื่องเล็กใส่เข็มก้านหมึกพ่นเป็นละอองออกมาลองดูแบบนี้ครับคือมันมีกระบอกแบบนี้เนาะลองดูปลายกระบอกครับบางทีมันไปเกี่ยวกระบอกคือปลายมันมีปัญหาเนี่ยมันไปสะดุดกันไงฮะอย่างถ้าผมแนะนำนะก็คือหนึ่งอะกระบอกมาถ้าเป็นเข็มอะไรเข็มนะฮะเข็มก้านเข็มก้านถ้าเข็มก้านอ่ะปลายกระบอกเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บอันนี้เข็มใช่ไหมครับเวลามันไปกลับปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรตรงนี้แหละเปลี่ยน แล้วก็อีกอย่างนึงครับตัดเฉียงนิดนึงเอากรรไกรตัดแบบนี้นะครับให้อากาศไหลเวียนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเหมือนเราเทขวดน้ำอ่ะเราเทตรงๆเนี่ยฟองมันเข้ามันเลยทำให้มีปัญหานะครับตัดเฉียงแบบนี้นี่เครื่องมันบ้านๆมากนี่นะผมใช้แบบนี้นะฝึกเห็นไหมเห็นอยู่นะเนี่ยตัดเฉียงแบบนี้หน่อยให้อดมินจับใส่ให้ดูนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้อากาศมันไหลเวียนนะครับมันจะได้ควบคุมหมึกง่ายเหมือนเราเทน้ำขวดตรงๆเนี่ยเทตรงๆฟองก็เข้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้การตัดเฉียงแบบนี้ให้อากาศหมุนด้วยมันจะได้ไหลง่ายขึ้น
ประมาณนี้เห็นไหมผมใช้แบบนี้แหละก็สักสาธิตอะไรพวกนี้ครับก็ได้ไหมได้ได้เพราะว่ามันก็ยังว่ามันจับอะไรก็ได้ใช่ไหมครับจับฐานจับอะไรก็ได้ขีดเส้นอะไรเงี้ยมันคือมันเซนคนละมันเราฝึกมือนิ่งฝึกเราจะฝึกลากเส้นให้มันคมให้มันเนียนไม่ใช่ว่าฝึกที่อุปกรณ์นะต้องฝึกความเข้าใจแล้วก็ต้องโฟกัสให้ถูกว่าใช้ส่วนไหนทำงานใช่ไหมครับนะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันใช้สายตาเห็นไหมครับมากกว่าเดี๋ยวผมค่อยทยอยทำคลิปหลักศิลปะสำคัญนะครับเจ็บคอแล้วชั่วโมงนะสองไหมสามรวบยอดโควิดดูแต่ข่าวนั้นดูนี่ดีกว่าศิลปะนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์อีกนะสามชั่วโมงฮะสองชั่วโมงสิเออเนี่ยเห็นไหมมันพอดีเลยพอดีสองชั่วโมงโอเคนะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยผมว่ามีแต่ออนไลน์เดี๋ยวติดต่อออนไลน์ก็ได้ออนไลน์ผมก็ไปทำแบบนี้แหละนะครับก็อธิบายแบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามันก็แยกเดี๋ยวมันมีแยกเป็นคลิปบอกวิธีทำงานคลิปบอกวิธีทำอย่างเช่นวิธีทำเส้นแล้ววิธีทำเส้นน่ะก็เป็นคลิปนะอธิบายอุปกรณ์อธิบายเครื่องมือหลังจากนั้นยกไปใช้เนี่ยมันก็จะมีคลิปเรื่อยๆเช่นยกไปใช้ทำเส้นผมบ้างยกไปใช้ทำแสงเงาบ้างคือเรายกไปใช้เนี่ยนั่นน่ะตลอดชีพนะครับอย่างเช่นวันนี้ทำเรื่องของเส้นเท่ากันแต่เอาไปทำลักษณะของเส้นผมอย่างเงี้ยไปทำมือการวาดมือวาดตาวาดปากผมก็เลยว่าถ้าสนใจเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์นะครับโอเคถ้าตัวต่อตัวเนี่ยผมจะเริ่มแบบคือเอาจริงก็สอนมาเยอะมานานแล้วนะครับจะทำออนไลน์นะครับเรามีออนไลน์อยู่ถามแอดมินเข้าไปก็ได้เจ็บคอแล้วนะครับโอเควันนี้ก็มีอะไรก็ทักอินบ็อกซ์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ